เครือข่ายแห่งการเรียนรู้เครือข่ายแห่งมิตรภาพเครือข่ายแห่งการก้าวต่อไปแบบไม่หยุดยั้งเครือข่ายน้ำดีสัญชาติไทยในนามบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์กฟันยินดีรับทุกเข้าสู่บรรยากาศนิ่งทูเซตณบัดนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพิธีกรมากด้วยความสามารถและประสบการณ์คุณชมัยพรโคตรประโคนในนามบริษัทดีเน็ตเวิร์กวันวานนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรเทรนนิ่งทูซักเซสณบัดนี้ค่ะวันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษนะคะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะอันนี้ปรบมือขับไล่หรือว่า นะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งนะคะในหลักสูตรเทรนนิ่งนะคะไหนใครเป็นหน้าใหม่ในห้องนี้บ้างคะขอมือหน่อยค่ะเพิ่งมาวันแรกมีไหมคะโอ้เป็นแฟนพันธุ์แท้ทั้งนั้นเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับแฟนพันธุ์แท้ทุกท่านเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเกาะติดทุกสถานการณ์นะคะแสดงว่าทุกท่านเนี่ยรู้จักสินค้าทุกตัวใช่ไหมคะส่วนผสมทุกตัวนี่รู้จักหมดเลยใช่ไหมคะเข้ามาเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ต้องรู้นะคะว่าส่วนผสมนะคะในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีอะไรบ้างนะคะเวลาเราตอบลูกค้าเราจะได้ตอบอย่างแม่นยำนะคะไม่อึกกึกกักกักนะคะลูกค้าถามมีอะไรในนั้นบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเปิดตำราก่อนได้ไหมคะก็ไม่ได้นะคะนะคะก็วันนี้นะคะท่านก็จะได้รับข้อมูลนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Alertide นะคะช่วยในเรื่องของความจำนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้จำส่วนผสมนะคะที่อยู่ใน Alertide นะคะเดี๋ยวอย่างนี้ให้รางวัลดีกว่าใครจำผลิตใครจำส่วนผสมใน Alertide ได้หมดเดี๋ยวเรามีรางวัลให้ท้ายรายการดีไหมคะดีเนาะเดี๋ยวจะได้ทบทวนความจำกันดูซิว่าทุกท่านได้ทานอเลอร์ไทยกันบ้างหรือเปล่าใครทานอเลอร์ไทยแล้วบ้างขอมือหน่อยค่ะที่ครึ่งนึงนี่คือครึ่งเม็ดหรือยังไงคะ ทานครึ่งเม็ดหรือว่าแค่เปิดกล่องดูเงี้ยมเงี้ยมกล่องอ๋อเห็นออยข้างหลังแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้กิน นะคะก็เราทำที่ดีเน็ตเวิร์กเราก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์มาทานกันนะคะเพื่อให้รู้นะคะเพื่อจะได้ตอบลูกค้าได้เดี๋ยววันนี้นะคะถึงท่านจะยังไม่ทานแต่เดี๋ยวเรามีวิธีการตอบลูกค้านะคะแล้วก็มีเคสตัวอย่างนะคะซึ่งท่านวิทยากรก็จะยกตัวอย่างลูกค้าที่ทานอเลอร์ไทยแล้วเห็นผลนะคะวันนี้ท่านก็จะนำความรู้ที่ท่านได้แล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านขายอเลอร์ไทยนะคะมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังและช่วงถัดไปก็จะเป็นช่วงของHot Star พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ Hot Star ของเรานะคะเชื่อไหมคะว่าท่านนะคะตั้งเป้าหมายมีเป้าหมายในการทำธุรกิจนะคะเพียงแค่20วันเท่านั้นเองนะคะท่านก็รับรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยรับรายได้หลักแสนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าท่านทำอย่างไรนะคะถึงประสบความสำเร็จในการทำแค่20วันได้หลักแสนอยากฟังไหมคะอยากนะคะนานๆท่านจะขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีและช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งพลาดไม่ได้นะคะทุกท่านก็จะได้พบกับท่านผู้ร่วมก่อตั้งนะคะที่จะมาให้แนวคิดนะคะในการทำธุรกิจนะคะว่าเราจะจับต้นชนปลายนะคะอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วก็รับรายได้หลักแสนหลักล้านกันทุกคนนะคะซึ่งวันนี้ห้ามลุกออกจากที่นั่งเลยทีเดียวและกติกานะคะของห้องเทรนนิ่งของเรานะคะทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าหากมีเครื่องมือสื่อสารนะคะปิดเสียงปิดสั่นนะคะปิดไม่เป็นให้เพื่อนข้างๆปิดให้เพื่อนข้างๆปิดไม่เป็นก็โยนทิ้งโอเคไหมคะ จะได้ไม่เป็นการรบกวนกับเพื่อนที่กำลังตั้งใจฟังนะคะแล้วก็หมดเวลาค่ะลง นะแล้วก็นะคะห้ามลุกออกจากที่นั่งระหว่างที่มีการบรรยายนะคะถ้าหากมีธุระจริงๆนะคะรบกวนคุยโทรศัพท์ข้างนอกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ที่กำลังตั้งใจฟังเอาละค่ะเรามาเริ่มช่วงแรกกันเลยดีกว่านะคะช่วงของผลิตภัณฑ์อเลอร์ไทยนะคะซึ่งท่านวิทยากรนะคะที่จะมาบรรยายผลิตภัณฑ์ให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะคะท่านก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะท่านเป็นอาจารย์นะคะสอนช่างยนต์นะคะแต่ท่านก็ทำธุรกิจเครือข่ายควบคู่กับการเป็นอาจารย์สอนช่างยนต์ไปด้วยซึ่งท่านก็ขายอาหารเสริมมานะคะ
พร้อมๆกับตอนที่ท่านสอนนะคะร่วม10กว่าปีเลยทีเดียวนะคะท่านมีประสบการณ์ในด้านของอาหารเสริมสามารถที่จะรู้เกี่ยวกับส่วนผสมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ประโยชน์อย่างไรอะไรบ้างท่านแค่จับมามองท่านก็รู้แล้วว่าจะให้คุณประโยชน์อย่างไรซึ่งวันนี้ห้ามพลาดนะคะและท่านนะคะทำธุรกิจนี้นะคะประสบความสำเร็จขายได้หลักแสนบาทต่อเดือนทุกวันนี้นะคะท่านมีรายได้ประมาณ 200,000 กว่าบาทต่อเดือนเลยทีเดียวสุดยอดไหมคะสุดยอดนะคะทุกท่านก็พร้อมที่จะพบกับท่านแล้วนะคะเรามารวมพลังดังๆเพื่อต้อนรับท่านกันดีกว่าทุกท่านสู้มิสู้รวยไม่รวยรวยไม่รวยดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านอาจารย์ณัฐพลปุษยนาวินค่ะเรียนท่านนักธุรกิจนะครับแล้วก็ท่านผู้นำเงินล้านทุกท่านครับชอบตรงผู้นำเงินล้านนี่แหละนะครับก็ในวันนี้นะครับด้วยผลิตภัณฑ์นะครับที่บำรุงสมองนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็อาจจะแนะนำเพื่อนแนะนำญาตินะครับมีใครเคยแนะนำเด็กๆได้มั้งครับผู้ปกครองเด็กมีไหมครับยกกันเต็มห้องเลยนะครับไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะไม่กล้ากลัวเดี๋ยวลูกเขากินแล้วเป็นอะไรไปนะครับคือผมทำตลาดทางด้านAlertideนะครับเฉพาะเด็กอย่างเดียวนะครับแต่ผมจะบอกว่าทำไมผมถึงทำเกี่ยวกับเด็กนะมันมีเหตุผลอันนี้ตัวAlertideที่ทำกับเด็กนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยอดที่ทำไว้ทริกช็อตเลยนะครับ2วัน18กล่องนะครับที่ขายนะครับคือมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันยากที่เราคิดอย่างเดียวนึกออกไหมครับคือวิธีการมันไม่ยากมันยากที่เราคิดคือท่านอย่าไปกลัวก่อนครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือช็อตเด็ดเลยนะผมจะบอกตอนท้ายๆเลยนะครับว่าผมทำยังไงนะครับแล้วตอบคำถามลูกค้ายังไงนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อเข้ามานะครับอันนี้มาดูก่อนว่าตัวAlertideนะครับด้วยอินกิเดียนนะครับหรือด้วยส่วนผสมแล้วเนี่ยตัวAlertideนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแต่ตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้เนื่องจากผมอยู่ในวงการการศึกษาอ๋อลืมบอกเมื่อกี้ MC แนะนำนะครับผมเป็นครูนะครับปัจจุบันนะครับคืออดีตก็เป็นครูปัจจุบันก็ยังเป็นครูอยู่เพราะเขายังไม่ไล่ออกนะครับก็ยังเป็นครูอยู่นะครับคราวนี้ด้วยอินกิเดียนของตัวส่วนผสมนะครับแล้วก็ผมนำไปประยุกต์กับตัวเด็กนักเรียนเนื่องจากเด็กเรียนตอนนี้นะครับในห้องเรียนเขาวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ 60% เป็นสมาธิสั้นแล้วจะรู้ได้ไงเขาเด็กเป็นสมาธิสั้นส่วนมากๆจับนั่งปุ๊บฮะหมดเวลาแล้วเหรออ๋อเห็นยกป้ายเด็กนั่งอยู่เฉยๆดิ้นลุกๆอย่างนี้เรียกสมาธิสั้นไหมครับไม่สั้นครับมันมีสั้นแท้กับสั้นเทียมดูออกไหมครับนี่แหละครับคือปัญหาที่ตอบลูกค้าไม่ได้แล้วลูกค้าไม่สนใจนึกออกไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมาธิสั้นแท้กับสั้นเทียมมันเป็นยังไงนะครับให้มาดูก่อนว่าอันดับแรกเด็กเกิดมาใหม่ๆครับหน้าตาสดใสนะครับอยู่ไปสักพักจะเป็นแบบนี้พอจะเข้าโรงเรียนปุ๊บเป็นอย่างนี้ทันทีเด็กจะเริ่มเครียดเด็กเครียดเพราะอะไรครับเคยถามใครมีลูกไหมครับยกมือขึ้นเคยถามลูกไหมลูกไม่อยากไปโรงเรียนเพราะอะไรกลัวเพื่อนกลัวครูอ่ะผมถามต่อกลัวครูเพราะอะไรครับครูตีกลัวครูถามกลัวครูตีคือผมเอานิ้งนะครับเอาน้องนิ้งนะครับน้องนิ้งเนี่ยร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนผมก็พยายามถามนะนิ้งหนูไม่อยากไปเรียนเพราะอะไรนะครับร้องไห้ผมต้องหลอกพาไปกินเคฟซีแล้วก็ถามความจริงนะครับน้องนิ้งถามจริงๆเหรอตอนเช้าน้องนิ้งร้องไห้เพราะอะไรคือครูให้กันบ้านมาถามเป็นคำถามแล้วให้ไปหาคำตอบแล้วตัวเองหาคำตอบไม่ได้จึงไม่อยากไปโรงเรียนครูก็แปลกให้กันบ้านทุกวันนะครับคือเขาไม่ได้ครูแปลกหรอกครับครูเนี่ยให้กันบ้านแต่เด็กกลัวไปเองครับว่ากลัวจะตอบคำถามไม่ได้เลยไม่อยากไปโรงเรียนแล้วเวลาเรียนในห้องน้องนิ้งเนี่ยถามครูนะครับยกมือขึ้นถามครูบอกให้ไปถามเพื่อนข้างๆเด็กไม่เข้าใจด้วยกันนึกออกไหมครับนั่งด้วยกันไม่เข้าใจด้วยกันครับเสร็จแล้วให้ไปถามเพื่อนข้างๆยิ่งไม่รู้เรื่องกันไปใหญ่เลยครับนี่คือสาเหตุหลักนะครับคราวนี้สาเหตุหลักย้อนกลับอีกครับเด็กเป็นสมาธิสั้นนะครับเขาไม่มีความรู้ความจำสาเหตุเนื่องจากสารในสมองครับมันไม่สมดุลกันอย่างที่สองก็คือนะครับสื่อนำประสาทนะครับมันหาขั้วมันไม่เจอโดยปกติแล้วนะครับตัวสื่อนำประสาทเนี่ยถ้าบอกครั้งหนึ่งแล้วจำนั่นแสดงว่ามันมีสารสื่อนำประสาทที่พอเพียงสำหรับให้มันกระโดดข้ามขั้วมาปุ๊บนะครับทำให้เกิดความรู้ความจำที่ดีขึ้นแต่เนื่องจากสารสื่อนำประสาทน้อยนะครับเวลาบอกครั้งหนึ่ง
ไม่จำข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เริ่มจำได้นิดนึงนี่แหละครับมีปัญหาแล้วมันจะเกิดอาการสมาธิสั้นขึ้นนะครับคราวนี้มาดูว่าสมองเด็กเกิดขึ้นตั้งแต่3สัปดาห์ครับไล่มาเรื่อยๆปื้มนะครับจนคลอดพอจนคลอดปุ๊บเนี่ยจะเห็นรอยหยักเด็กยิ่งมีรอยหยักมากเท่าไหร่นะครับเป็นเด็กที่มีสมองและมีความจำที่ดีมากเท่านั้นรอยหยักอันนี้ไม่สามารถสร้างได้เองนะครับโดยธรรมชาติแล้วคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ต้องทานโปรตีนเยอะๆไม่ใช่กลับไปทานเนื้อสัตว์กิโลนึงเลยนะครับวันละกิโลไม่ใช่นะครับคือโปรตีนในที่นี้หมายถึงโปรตีนที่ได้จากพืชนะครับต้องทานโปรตีนเยอะๆเนื้อเยื่อตัวนี้มันจะสร้างมาจากตัวโปรตีนครับอย่างที่สองน้ำมันปลาไม่ใช่น้ำมันตับปลานะครับน้ำมันปลาน้ำมันปลานะครับพอทานไปเยอะแล้วเนี่ยจะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะครับเมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นการสื่อระหว่างสายสะดือระหว่างแม่และลูกนะครับจะส่งสารอาหารไปได้มากขึ้นแต่ตัวน้ำมันปลาตัวนี้นะครับต้องงดกินตอนช่วง8เดือนเพราะเนื่องจากถ้าเลือดโฟลว์ตัวมากเวลาผ่าตัดปุ๊บนะครับเลือดมันจะไหลไม่หยุดนะครับเพราะนั้นใครที่แนะนำนะครับผู้ปกครองที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับก็ให้แนะนำให้ทานไปเลยครับตั้ง3เดือนเป็นต้นไปจนถึง8เดือนให้หยุดทาน1เดือนนะครับก่อนคลอดความเชื่อผิดๆครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ตั้งครรภ์มักจะไม่ค่อยกินอะไรเข้าไปที่เป็นประโยชน์ตำปูปลานะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองชอบคือทานอะไรก็ได้ที่ให้แบบไม่อ้วนมากนะครับกลัวแบบเดี๋ยวพอลูกคลอดมาปุ๊บโอ้อ้วนเกินนะครับลดลำบากที่จริงแล้วมันเป็นความเชื่อผิดๆนะครับผมเคยถามแม่บางท่านนะเขาบอกว่าอ๋อไม่ต้องมาลุงอะไรมากหรอกเดี๋ยวค่อยเอามาเลี้ยงข้างนอกให้มันโตคิดได้ยังไงเอามาเลี้ยงข้างนอกให้โตเด็กควรจะได้รับการดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องครับแล้วคิดว่าเด็กรู้เรื่องไหมครับอยู่ในท้องเด็กมีสมองเด็กมีความจำนะครับคือครอบครัวผมอ่ะถูกนักศึกษาปริญญาโทวิจัยนะครับน้องไนท์คนโตคือหมอคนที่เขามาวิจัยนะครับนักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าให้พูดกับลูกทุกวันตอนช่วง4เดือนนะก็คือก้มลงไปที่ท้องเรียกน้องนายทุกวันก่อนนอนน้องนายทุกวันก่อนนอนทำแรกๆมันก็แปลกๆคือไม่เคยเรียกและคิดด้วยใจเสมอว่าจะรู้เรื่องเหรอเด็กมันอยู่ในท้องนะครับเขายังไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นคงไม่รู้ภาษาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสมองเด็กนะครับมีความจดจำตั้งอยู่ในท้องนะครับเพราะนั้นเขาจะจำเสียงเอาไว้ผมก็ลองทฤษฎีนะครับพอคลอดออกมาปุ๊บพยาบาลเข็นมาข้างเตียงนักศึกษาปริญญาโทเขาบอกว่าให้เรียกชื่อเขาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะหันเพราะผมเรียกชื่อน้องไนท์เขาหันตามเสียงผมเรียกนะครับนั่นแสดงว่าเขามีความจำตั้งแต่เด็กๆในสมองนะครับในสมองเขามีความจำคือเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับคราวนี้ในการวิจัยนะครับเขาบอกว่าในช่วง2ถึง3เดือนแรกครับเป็นช่วงที่สมองเกิดการเจริญเติบโตมากที่สุดก็คือเซลล์นะครับของสมองเนี่ยจะแตกตัว 250,000 เซลล์ทุกๆ1นาทีนั่นคือ1นาทีมันจะแตกตัว250,000 250,000 250,000 ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ห้ามทานยาทุกประเภทแก้ไขยาอะไรที่แปลกๆครับที่หมอส่วนใหญ่หมอจะไม่ให้ยาถูกไหมครับเพราะมันเป็นการดรอปการเจริญเติบโตของเซลล์สมองนะครับยาบางประเภทมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กนะครับพอทานไปแล้วอาจจะพิการนะครับไม่มือแขนขาก็สมองไม่สมองก็หูตานะครับเพราะนั้นเวลาทานพวกนี้นะครับอย่างเป็นหวัดหมอจะทานกะเพรานะครับทานกระเทียมบ้างนะครับดมวิกมั่งนะครับเพราะนั้นให้ร่างกายรักษาตัวเองนะครับเขาจะไม่ให้ทานยาปฏิชีวนะและยาที่เป็นตัวที่หมอจ่ายทุกประเภทนะครับมาดูการทำงานของสมองครับสมองเนี่ยมันมีเซลล์สมองอยู่กว่า100,000,000,000เซลล์ทั่วร่างกายนะครับถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามีคิดว่าตัวเองมีไหมไม่เชื่อลองหยิกตัวเองเจ็บไหมครับทำไมเจ็บอ่ะก็นี่ไงครับเซลล์นะครับมันต่อกับสมองนะครับเหมือนกับเวลาโดนอะไรทับนึกออกไหมครับอะไรตกใส่ขาปึ้งเจ็บทำไงโอ้ยแล้วค่อยจับนึกออกไหมมีใครตกปึ้งโอ้ยแล้วค่อยโอ้ยมีไหมไม่มีหรอกครับนึกออกไหมครับคราวนี้ไอ้ความเจ็บตรงนั้นนะครับที่ได้รับถามว่าเรารับรู้ได้ยังไงความเร็วในการรับรู้ระหว่างตัวผิวหนังนะครับกับสมองความเร็ว360กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะวิ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะครับเพราะนั้นความเร็วตรงนี้นะครับมันจะทำให้เรารับรู้และสามารถหลีกเลี่ยงได้ยกตัวอย่างของลอยมามีใครยืนรับอย่างนี้ไหมครับไม่มีทุกคนของแล้วมาปุ๊บหลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประสาทนะครับสมองถูกทำงานนะครับโดยการสั่งการโดยสมองทั้งสิ้นสารที่มีในสมองนะครับตัวนี้สำคัญมากที่เวลาลูกค้าโทรมาแล้วผมบอกว่าสารในสมองน้องเนี่ยมันไม่สมดุลก็คือมีปริมาณน้อยเกินไปนะครับมันมีผลก็คืออะเซติโคลีนนะครับเป็นสารที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความจำคือถ้ามีสารตัวนี้เยอะๆในสมองนะครับเด็กจะมีความจำที่ดีขึ้นและเอนโดฟินนะครับเป็นสารเคมีที่ทำให้รู้สึกสบายผ่อนคลายนะครับคือเด็กจะไม่เครียดคิดว่าเด็กเรียนแล้วเด็กเครียดไหมเคยเด็กเครียดเวลาเรียนไหมครับคิ้วขมวดนะครับทำอะไรก็ไม่ตอบ
ข้าวปลาไม่กินนะครับเวลาทำกับบ้านไม่เสร็จเป็นไหมครับนี่เด็กเริ่มเครียดแล้วครับพอเด็กเริ่มเครียดปุ๊บจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในสมองนะครับดังนั้นสมองเขาจะเกิดการล้าขึ้นเมลาโทนินนะครับสารนี้เนี่ยจะเป็นสารที่ทำให้คนเราหลับสบายคือถ้ามีเยอะๆปุ๊บจะหลับแล้วหลับลึกนะครับการที่หลับลึกไม่ใช่หลับแล้วหลับยาวนะคือหลับแล้วมันไม่ตื่นนะครับเนื่องจากสมองหลับด้วยแต่ถ้าหลับแล้วนะครับแล้วฝันแสดงว่าตัวหลับแต่สมองไม่หลับนะครับแล้วเซโรโทนินนะครับตัวนี้ถ้าสมองมีสารนี้มากพอนะครับมันจะทำให้เราไม่เครียดและมองโลกในแง่บวกดังนั้นเด็กที่สารในสมองตรงนี้ไม่เท่ากันนะครับจะมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเด็กจะไม่มีความรู้ความจำนะครับแล้วเด็กก็จะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเคยเห็นเด็กที่แบบอารมณ์โมโหง่ายไหมครับพอย่างของปี๊ดปี๊ดขึ้นเลยนะครับโมโหเลยนี่แหละครับสารในสมองน้องไม่เท่ากันนะครับต่อไปสัญญาณสมองนะครับเมื่อเซลล์สมองได้รับข้อมูลซ้ำๆจะมีผลให้จุดต่อเชื่อมแข็งแรงขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดพูดข้อมูลซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยเด็กจะจำได้ถ้ารอบแรกเด็กจำได้นะครับก็แสดงว่าจุดต่อรับตรงนี้นะครับมันมีผลก็คือมันจะช่วยทำให้เด็กนั้นมีความจำที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวสื่อนำประสาทนะครับถ้ามันมีมากพอมันจะสามารถกระโดดข้ามขั้วตรงนี้ที่เรียกว่ารีเซพเตอร์ได้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะครับผู้ใหญ่เอาลองทดลองดูครับจับหัวคางหูหัวไหล่เดี๋ยวนะสาธุใครที่จับนะครับทำตามผมขอให้ขายนะครับขายก็กำไรเดือนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะครับสาธุครับจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วมาจับสะดือมันยากตรงไหนครับพี่น้องนึกออกไหมครับดูความไวจับหัวคางหูหัวไหล่จับไวๆจับจมูกปากตาพี่อย่ารวบสิครับหลังๆพี่จับจับหัวมันอยู่ไหนก็หูอยู่ไหนนึกออกไหมครับคือนี่ไงครับถ้าพี่ทำซ้ำๆซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำได้ไหมทำได้นั่นเองครับข้อมูลที่รับซ้ำๆกันเนี่ยนะครับมันจะสามารถจำได้ดีขึ้นนั่นก็คือมีสารสื่อนำประสาทที่ดีขึ้นนะครับต่อไปสมองมี2ซีกครับซ้ายกับขวานะครับคราวนี้เราใช้สมองซีกซ้ายกับซีกขวาพร้อมกันไหมไม่พร้อมครับในช่วงธรรมชาติของเด็กนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบจะเป็นช่วงที่สมองมีความเจริญเติบโตมากที่สุดอย่าคิดว่าเด็กตัวเล็กๆไม่รู้เรื่องนะครับสิ่งที่สำคัญคืออย่าโกหกเด็กเคยโกหกลูกไหมครับรอแม่ตรงนี้แป๊บเดี๋ยวแม่มานู่นหายไปเย็นกลับอีกทีนึงถามว่าเด็กจำไหมรอบ2หลอกไม่ได้แล้วครับอย่าคิดว่าเด็กไม่รู้เรื่องไงครับนี่ครับเด็กรู้เรื่องนะครับเพราะนั้นเวลาพูดอะไรต้องพูดความจริงนะครับบอกความจริงกับเขาเพราะเด็กเนี่ยมีความจำที่ดีมากคราวนี้สมองซีกซ้ายกับซีกขวานะครับวิธีการนะครับที่จะทำให้สมองพวกนี้พัฒนาสมวัยก็คืออย่าทำลายความคิดและความรู้สึกถ้าคุณทำลายความคิดและความรู้สึกปุ๊บเด็กนะครับก็จะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองคือลูกค้าผมมีทุกประเภทครับทั้งไฮเปอร์ออทิสติกดาวน์ซินโดรมไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกนะครับสาเหตุเกิดจากผู้ปกครองก็มีนะครับคือต้องคุยกันตรงๆว่าถามตรงๆนะครับผู้ปกครองคุณแม่เคยห้ามลูกทำอะไรไหมอย่างเช่นเข้าครัวอย่าโอ้โหเหมือนแบบนึกออกไหมคืออย่าได้เสียงแค่อย่าเข้ามานะครับทำเสียงขู่ด้วยเพราะเด็กๆดรอปความคิดเลยครับว่าอ๋อครัวเข้าไม่ได้เด็กก็จะไม่กล้าเข้าครัวอีกนึกไหมครับคราวนี้มาดูว่าอย่างแรกนะครับอย่าทำลายความคิดโดยอย่าเบื่อคำถามว่าทำไมเป็นไหมแม่ครับทำไมรถมันถึงวิ่งได้ก็มันวิ่งได้แล้วแหละถ้ามันวิ่งไม่ได้มันก็ไม่ใช่รถเด็กก็จำว่าอ๋อรถมันต้องวิ่งได้แล้วแมวที่วิ่งผ่านไปมันคือรถไหมนึกออกไหมครับเด็กจะคิดแบบนี้นะครับนี่คือความคิดของเด็กจริงๆนะเพราะฉะนั้นเด็กนะครับเวลาถามนะครับถ้าเขาถามมาอย่างนี้จะตอบยังไงครับไม่รู้เหมือนกันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เล่นไลน์อยู่เลยลืมลูกเอาลูกที่ลูกถามอะไรไปแล้วนะครับคือเวลาเขาถามมาอย่างนี้นะครับเขาถามคำถามเนี่ยเราต้องถามคำถามตอบแบบปลายเปิดไปปลายเปิดคือเขาคิดกลับแล้วลูกคิดว่าที่รถวิ่งได้มันเป็นเพราะอะไรเด็กจะนิ่งพักหนึ่งนึกออกไหมครับถามว่าคุณนิ่งไหมนิ่งแล้วคิดไหมครับคิดเห็นไหมนั่นแหละครับเด็กเหมือนกันเลยครับถ้านิ่งแล้วคิดนั่นแสดงว่าเด็กกำลังใช้สมองอยู่ครับทางด้านคิดวิเคราะห์เป็นการฝึกเด็กอย่างนึงที่เราไม่รู้ไงครับอย่างที่สองนะครับห้ามปฏิเสธลูกแล้วไม่ให้เหตุผลอย่าโยกออกไปเด็กจะดรอปความคิดทันทีนึกออกไหมครับเพราะนั้นเมื่อเด็กดรอปความคิดเด็กจะไม่กล้าทำในสิ่งนั้นอีกยกตัวอย่างการใช้มีดถ้าเกิดเด็กกำลังหั่นของอยู่อย่ามายุ่งเด็กก็จะรู้อ๋อมีดนี่อย่ามายุ่งแต่ไม่รู้ว่าอย่ามายุ่งเพราะอะไรนะครับไม่ได้สอนและให้เหตุผลนะครับเพราะนั้นความคิดเด็กก็จะดรอปไปและอย่าโกหกลูกเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับพูดความจริงไปเลยครับให้เขายอมรับร่วมกัน
นะครับแล้วก็ห้ามบังคับทำในสิ่งที่ลูกไม่ชอบลูกจะบ่นอะไรก็บังคับทุกอย่างเขาจะนึกว่าสิ่งที่แม่หวังดีและพ่อหวังดีเป็นการบังคับเขาครับเสร็จแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นแอนตี้นะครับเขาไม่ทำนะครับเพราะนั้นถ้าเขาไม่พร้อมอย่าไปบังคับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วแต่เขาไม่พร้อมพยายามถามก่อนครับพร้อมที่จะทำไหมถ้าพร้อมแล้วทำนะครับคือวิธีนี้ผมได้ลองใช้กับลูกตัวเองใช้กับลูกคนอื่นนะครับแล้วมันได้ผลมาแล้วนะครับเลยเอามาแนะนำเพราะว่าเวลาลูกค้าถามเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าลูกค้าผมหลากหลายมากเยอะมากบางคนตอบว่าลูกพี่เป็นสมาธิสั้นครับแค่นี้นะคะแล้วไปเลยบล็อกไลน์ผมเลยไปว่าลูกเขาไม่ได้นะครับว่าเป็นสมาธิสั้นเนื่องไหมครับเขาไม่ยอมรับไงเพราะนั้นต้องบอกเหตุผลนะว่าอ๋ออาการแบบนี้เกิดจากอย่างนี้นะครับมันเกิดจากเซลล์สมองต้องอธิบายนะครับเคสหนึ่งถามว่าทำยากไหมที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากหรอกครับต้องคุยให้ขาดแค่นั้นเองนะครับอย่าให้เด็กสับสนทางภาษาครับอันที่ห้าให้คือตัวเราเองคุยภาษาไทยแต่ว่าเผอิญเป็นคนจีนอาม่าก็คุยจีนด้วยนะครับเสร็จแล้วไม่มีเวลาให้พม่ามาเลี้ยงต่ออีกนะครับอันนี้เผื่อพม่ามาเลี้ยงต่อตอนนี้เด็กงงแล้วไทยจีนพม่าเด็กจะเริ่มผสมกันนะครับอันนี้ผู้ปกครองเด็กนะครับที่โรงเรียนเก่านะครับเขาขับรถพาลูกไปนะครับเสร็จแล้วพ่อฝ่าไฟแดงเขาบอกพ่ออยากขับรถฝ่าไฟแดงเดี๋ยวตำรวจจะพม่าชัดๆเลยครับเพราะนั้นเห็นไหมครับเขาจำภาษาทุกอย่างนะครับที่ผู้ใหญ่พูดนะครับแล้วภาษาเบบี้ทอล์คครับอย่าได้ใช้เข้าใจว่าภาษาเบบี้ทอล์คไหมครับอ่อยจังเยยเด็กก็จะอ่อยจังเยยไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับเพราะนั้นพูดให้ชัดๆครับเด็กผมบอกแล้วเด็กเนี่ยมีความจำที่ดีกว่าผู้ใหญ่เยอะดังนั้นเมื่อเขาจำในสิ่งที่คุณป้อนเข้าไปในช่วงแรกๆเขาก็จะจำอย่างนั้นไปโดยตลอดแล้วอย่ามาโทษนะครับว่าลูกพูดไม่ชัดคุณนะพูดไม่ชัดกับลูกก่อนนะครับต่อไปเด็กลายมือไม่สวยครับทำยังไงตีมือเลยเอาไม้มาอันนึงคัดไปใช่ไหมครับอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับยิ่งคัดลายมือถามว่าเด็กชอบไหมไม่ชอบหรอกครับเป็นคุณชอบไหมล่ะเคยโดนบังคับเด็กๆไหมผมนี่คืออึดอัดมากพอให้นางคัดลายมือลากตามเส้นอยากจะแบบว่าเขียนให้เสร็จเร็วๆรีบไปเล่นคือเด็กนะครับจำไว้ว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นเสมอนะครับคราวนี้เด็กลายมือไม่สวยครับมันขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อมือเล็กและกล้ามเนื้อมือใหญ่ครับมันเป็นมัดเล็กกับมัดใหญ่นะครับโดยใช้กิจกรรมบำบัดต่างต่อไปนี้สมุดเปล่าเขียนอิสระไปเลยครับอย่าไปกำหนดเส้นให้เขาเขียนไปสิ่งที่สำคัญคือคำชมครับต่อคือเขาเขียนเนี่ยดีนะครับเขานั่งอยู่นิ่งๆตอนนี้สมองเขาเริ่มทำงานอย่างนี้ครับ1สมองสั่งให้มือเขียนตาสั่งให้ดูเสร็จแล้วลากเส้นไปเขาจะมีจินตนาการไปเรื่อยๆครับบางท่านไม่เข้าใจอย่าไปเขียนเล่นสิเขียนให้มันดีๆคือปล่อยเขาครับปล่อยเขาอิสระให้เขาทำอะไรเขาทำไปเลยครับแต่ขอให้เขาอยู่นิ่งๆเป็นการฝึกแค่สมาธิสั้นเขาแค่นั้นเองนะครับต่อไปสมุดระบายสีนะครับวาดให้ตรงเส้นนี่คือระดับโตขึ้นมาหน่อยนะครับสักป.2 ป.3 ถ้าต้องการฝึกลายมือนะครับให้ระบายให้ตรงเส้นอย่าให้ออกนอกกรอบแล้วก็ทำงานศิลปะตัดปะสีน้ำนะครับทำงานศิลปะนี่คือเด็กชอบอยู่แล้วนะครับใช้มีดหั่นผักที่เหลือจากการทำครัวอันนี้เป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากนะครับคือการใช้มีด1เอามือจับมีด2นะครับเขาจับเสร็จแล้วนะครับเขาหั่นตอนเขากำลังหั่นเนี่ยนะครับดูหน้าสิครับไม่ใช่มีดอย่างนี้นะมันเป็นมีดอย่างนี้นะครับมีดตัดเค้กเนี่ยนะครับมีดตัดเค้กที่มีอยู่นะครับเอาไว้เขาหั่นเล่นเลยครับพอหั่นเล่นแล้วคุณเห็นหน้าเขามีความสุขมากไหมนี่คือเขากำลังคิดอยู่นะครับเขากำลังใช้สมองในการจินตนาการในการหั่นนะครับใช้สมองในการควบคุมกล้ามมือเล็กเนื้อมือเล็กและกล้ามเนื้อมือใหญ่นะครับดังนั้นตัวสมองพวกนี้นะครับเซลล์สมองมันจะเริ่มทำงานครับเด็กจะมีสมองทางด้านคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทางด้านจินตนาการรวมตัวไปด้วยเพราะเนื่องจากเด็กหั่นแล้วมันใหญ่เกินไปเด็กจะค่อยๆกระเถิบมีดนึกออกไหมครับเขาจะเรียนรู้ของเขาไปเองไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับให้เขาหั่นอิสระไปนี่คือวิธีการฝึกสมองเด็กอย่างนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใช้กรรไกรครับตัดตามเส้นแต่คราวนี้กรรไกรตัดตามเส้นถ้าเด็กไม่ชอบมีวิธีนึงครับอย่าลืมว่าเด็กชอบเล่นเลอะๆไหมเอาสีทามือเลยครับสีน้ำทามือให้เลอะๆเด็กจะชอบมากนะครับแล้วเอามือแปะลงมาในกระดาษพอมือแปะลงมาในกระดาษจากนั้นนะครับให้เขาใช้กรรไกรตัดพอเขาใช้กรรไกรตัดไม่ใช่กรรไกรอย่างนี้นะครับมันเป็นกรรไกรทำงานศิลปะนะครับแล้วดูหน้าเลยครับตั้งใจไหมคุณต้องบอกเขาว่าหนูอย่าตัดให้มันโดนนิ้วนะไม่งั้นนิ้วหนูขาดนึกออกไหมครับเด็กกลัวไหม
เด็กกลัวครับเด็กจะตั้งใจทํามากเลยเม้มปากเลยครับเล้มปื๊ดตามรอยนิ้วนะครับนี่ครับแล้วกล้ามเนื้อมือมันจะแข็งแรงเด็กจะเลยมือสวยไปเองนี่คือวิธีการฝึกเด็กอย่างนึงนะครับแล้วที่สําคัญครับคือคําชมจากใจและกําลังใจจะตัดสวยไม่สวยดีไม่ดีชมไว้ก่อนครับเด็กชอบนะครับต่อไปนะครับสามารถให้เด็กแต่งตัวได้ติดกระดุมเองเคยเห็นเด็กติดกระดุมมั้ยครับลูกติดกระดุมนั่งก้มงมนั่งกุ้งงามงมงามกว่าจะใส่ได้แต่ใส่ได้อันนึงมันเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดมากอย่างน้องนิ้งอ่ะใส่กระดุมเป็นเม็ดแรกนะครับดีใจกรี๊ดเลยตัวเองใส่กระดุมได้เพราะธรรมดาแม่กับพ่อแต่งตัวให้ตลอดคราวนี้พอเด็กใส่ได้ปุ๊บครั้งที่2ครับการใช้นิ้วเล็กๆทํางานนะครับมันเป็นการฝึกเซลล์สมองเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นพยายามให้ลูกทําอะไรเองเท่าที่ทําได้นะครับการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับเด็กอนุบาลครับหรือเด็กระดับประถมไม่จำเป็นต้องไปนั่งเรียนแบบนี้นะครับเสียตังค์อยู่ที่บ้านสามารถสอนได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์เลยนะคราวนี้มาดูว่าทำยังไงที่บ้านโยนรับบอลนะครับคือเด็กเนี่ยให้นั่งอันนี้นะเลขหนึ่งอย่างนี้ดูเลขหนึ่งเลขหนึ่งดูนะต่อไปเลขสองดูเลขสองเด็กจะเรียนไหมครับไม่เรียนหรอกครับต่อให้เรียนกับพ่อแม่สนิทกันแค่ไหนปุ๊บเลขสองปุ๊บหายไปแล้วนะครับเรารับโทรศัพท์แป๊บไม่รู้หายไปไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆครับใช้โยนรับลูกบอลคือข้อมูลพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ใช้สอนระดับปริญญาโทนะครับเอาไปสําหรับทํางานวิจัยเพราะนั้นอันนี้สามารถเอาไปตอบคําถามให้กับลูกค้าได้นะครับแล้วก็วิธีการอีกอย่างนึงก็คือคั้นน้ําส้มมันวิทยาศาสตร์ตรงไหนครับน้ําส้มน้ําส้มเวลาเลอะมือเหนียวมั้ยครับเหนียวนี่ครับกําลังสอนวิทยาศาสตร์ให้ลูกอยู่ว่าความเข้มข้นของส้มมันไม่เหมือนกับน้ําถ้ามันแห้งแล้วมันจะเหนียวถ้าหนูต้องการล้างต้องไปล้างน้ำเปล่าเท่านั้นเพราะน้ำเปล่าไม่มีความหนืดและไม่มีความเข้มข้นของตัวส้มนี่ครับกำลังสอนวิทยาศาสตร์แต่คุณยังไม่รู้ไงครับมันสอนไปเองโดยเราไม่ตั้งใจนึกออกไหมครับต่อไปนะครับของเล่นแบบนี้มีไหมครับให้เด็กเล่นไปเลยครับเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือได้เป็นอย่างดีแป้งโดนะครับคือแป้งโดอันนี้ไม่ใช่ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันกับแป้งโดต่างกันตรงที่ดินน้ำมันแข็งพอเด็กแข็งปุ๊บเด็กจะใช้กล้ามมือเนื้อมือกดแล้วเด็กจะไม่อยากเล่นแต่ถ้าเป็นแป้งโดเนี่ยนะครับมันผสมแป้งกับเกลือนะครับมันมีสูตรในการทำลองไปในเซิร์ชในเน็ตดูนะครับเมื่อเป็นแป้งโดพวกนี้มันอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้เป็น 2-3 เดือนต้องไม่ร้อนนะครับไม่ต้องมาเย็นถ้าเป็นไปได้คือเสร็จแล้วใส่ตู้เย็นเลยครับจะเล่นให้เด็กเอาไปเล่นใหม่อันนี้แป้งโดเนี่ยคุณสมบัติก็คือมันนิ่มพอมันนิ่มปุ๊บเด็กพอเด็กสัมผัสแล้วเนี่ยเด็กจะได้รับสัมผัสจากตัวแป้งโดได้ดีมากแล้วก็สามารถปั้นได้เป็นรูปนะครับตามจินตนาการได้ดีหน้าตามีความสุขมากครับเวลาเล่นนะครับอีกอย่างนึงนะครับถ้าแถวบ้านไม่มีแป้งโดข้าวเหนียว5บาทครับซื้อไก่ย่างมาแล้วมีข้าวเหนียวนะครับก็เอาข้าวเหนียวมาให้ลูกปั้นข้าวเหนียวปั้นตัวนี้นะครับคุณสมบัติดีมากยิ่งมือแห้งๆปั้นนะโอ้โหสนุกครับเด็กชอบปั้นแล้วมันทำไมครับมันติดมือแล้วเขาจะทำมือจีบยิบหยิบข้าวมานี่ครับมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือเล็กครับทำให้อะไรมือเขาสวยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเด็กต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกปั้นข้าวเหนียวกินอะไรมือถึงสวยครับนะครับสมองใช้งานมานานแล้วครับเพราะนั้นการทำงานของสมองนะครับมันมีผลต่อกิจวัตรประจำวันยังไงนะครับมาดูว่าโรคที่เกี่ยวกับเด็กทางสมองมีดาวซินโดรมออทิสติกไฮเปอร์3โรคตัวนี้นะครับเป็นโรคทางสมองล้วนๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นคราวนี้โรคทางสมองพวกนี้นะครับมาดูแยกก่อนปัญหาที่พบมากที่สุดนะครับคือเด็กไทยออทิสติกสมาธิสั้นพูดและพัฒนาการช้าสาเหตุเกิดจากนะครับปล่อยหลานไว้หน้าจออย่าให้เด็กดูทีวีนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเวลาลูกร้องทำไมครับมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวแม่เปิดตูนให้ดูเปิดจิ้มทีวีปุ๊บพอเด็กดูการ์ตูนเด็กนิ่งไหมนิ่งแต่ถามว่าเด็กรู้เรื่องไหมครับนั่นคือการสื่อสารทางเดียวนะครับเพราะนั้นลูกสมาธิสั้นไม่ต้องโทษใครเลยครับพ่อแม่นี่แหละครับเป็นคนทำเพราะเนี่ยทีวีอย่าให้เขาดูเยอะนะครับเปลี่ยนวิธีการใหม่คือให้ดูได้คือต้องดูบ้างนะครับไม่ใช่เอาทีวีไปขายทิ้งนะครับคือดูได้แต่ต้องบอกเขาว่านี่นะเวลานี้นะแม่ให้ดู15นาทีแล้วพอนะดูการ์ตูนจบแล้วพอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับต้องมีเหตุและมีผลให้เขาคราวนี้เนี่ยคุณสมบัตินะครับตัวนี้ก็คือภาพเนี่ยเวลามองไปแล้วภาพมันไวที่เด็กมองเพราะภาพมันเคลื่อนที่ไงครับแต่มันคือการสื่อสารทางเดียวคือทีวีคุยกับเด็กเด็กเคยพูดกับทีวีไหมไม่เคยเห็นเด็กพูดกับทีวีไหมครับถ้างั้นแสดงว่าแกผิดปกติหนักขึ้นนะถ้าแกพูดกับทีวีได้นะครับเพราะเนี่ยเด็กไม่สามารถพูดกับทีวีได้นะครับพอเด็กพูดกับทีวีไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารทางเดียวครับเด็กจะพูดช้าไงครับสาเหตุที่เด็กพูดช้าคือแบบนี้นะครับ
เพราะมันเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับต่อไปดาวซินโดรมนะครับดาวซินโดรมเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองเด็กนะครับคือที่ผมเคยสัมผัสมาทั้งหมดเกิดจากยีนเด่นกับยีนเด่นมาเจอกันเช่นพ่อเป็นด็อกแม่เป็นด็อกด็อกเตอร์นะครับแม่เป็นด็อกพ่อเป็นด็อกปุ๊บเจอกันปุ๊บนะครับพอมีลูกออกมามันมี3เดี๋ยวสมมุติว่ามี3ท่านนะครับมี3คนเด็ก3คนลูก3คนปุ๊บมันจะดี1นะครับแล้วด้อย2หรือไม่ก็ดี2แล้วด้อย1ในบรรดาลูก2คนมันจะมีดี1ด้อย1นะครับไม่เป็นออทิสติกก็เป็นดาวซินโดรมเนื่องจากยีนเด่นกับยีนเด่นมาเจอกันแล้วเนี่ยโดยหลักการธรรมชาตินะครับคือธรรมชาติจะสร้างให้เด่นคนนึงและด้อยคนนึงนะครับคราวนี้ด้วยลักษณะการแบบนี้นะครับเขาบอกว่าประมาณ1ต่อ800ถึง1ต่อ1000ของเด็กนั่นแสดงว่าเด็กเกิดมา1000คน1คนครับที่จะเป็นดาวซินโดรมแล้วดาวซินโดรมตัวนี้นะครับต่อให้เลี้ยงดูดียังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ได้ไม่เกิน21ปีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจรั่วท่อทางเดินอาหารอุดตันนะครับลำไส้ใหญ่อุดตันแล้วจะเสียชีวิตไปต่อให้เลี้ยงดูดียังไงขาหมอดียังไง ก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถพิสูจน์ได้จากในครรภ์ก็คือเจาะน้ำคร่ำไปตรวจนะครับในการตรวจมันจะมีโครโมโซมครับคู่ที่21เห็นไหมครับมันจะเกินมาแง่งหนึ่งคือทุกอย่างนะครับมีเหมือนกันหมดฝั่งซ้ายกับขวานะครับมี2แง่ง2แง่ง2แง่งมาหมดมันจะเป็นหยิกยังไงก็ปล่อยมันครับพอมาคู่ที่21ปุ๊บมันมี3แง่งครับเวลาตกเจาะไปตรวจแล้วก็หมอจะถามว่าจะเอาไว้ไหมถ้าเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงดูให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่เอาไว้ก็คือเอาเด็กออกคราวนี้ไม่อยากแนะนำว่าควรเอาไว้หรือเอาออกนะครับตัดสินใจเอาเองถ้ามีกำลังเลี้ยงไหวก็เอาเขาไว้นะครับแต่จะบอกว่าเขาออกมาแล้วเขาก็จะมีพัฒนาการด้อยลงนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้ความเข้าใจเขาให้มากอีกตัวนึงก็คือดูถุงใต้คอครับถุงน้ำใต้คอมันจะมีขนาดที่หนาแล้วก็ใหญ่กว่าเด็กปกตินะครับคือสามารถตรวจได้กับการเจาะน้ำค่ำเป็นการตรวจที่รู้ในครรภ์นะครับแต่อาการเดียวที่ตรวจไม่รู้ก็คือไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์พวกนี้ตรวจไม่รู้ครับไม่ใช่อยู่ในท้องดิ้นกุกกักๆนี่ไม่ใช่นะครับก็คือเขาไม่สามารถตรวจได้นะครับโดยทางการแพทย์แล้วก็คือต้องออกมาข้างนอกหน้าตาครับก็เป็นแบบนี้ครับนี่คือดาวซินโดรมนะครับคือคำเขารู้เรื่องไหมกิจวัตรประจำวันบางคนก็รู้เรื่องทำได้นะครับเข้าห้องน้ำได้ล้างก้นได้เองนะครับแต่งตัวได้เองบางคนทำไม่ได้เลยครับจนโตอายุ17 18ก็ยังให้แม่แต่งตัวอยู่คือเขาพัฒนาการเขาช้าช้ามากนะครับต่อไปออทิสติกนะครับเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง EQ อย่างเดียวครับIQ ความฉลาดทางปัญญา EQ ความฉลาดทางอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะมีความฉลาดทางปัญญาแต่ความฉลาดทางอารมณ์ไม่มีเลยเหตุผลเพราะเนื่องจากปฏิสัมพันธ์เขาไม่มีครับเวลาพูดนะครับเขาจะพูดต่อให้มองหน้าพูดตะโกนเสียงดังเขาจะนั่งเขาไปเรื่อยๆนะครับคือนึกจะพูดแล้วเขาวอยวายแล้วเด็กพวกนี้นะครับเวลาจะทานถ้าเขาทานปลาทูมาตั้งแต่เด็กจะทานปลาทูตลอดชีวิตไปเลยครับจะไม่ทานอาหารอื่นเลยพอทานอาหารอื่นปุ๊บท้องเสียนะครับคือสมองเขาสั่งงานว่านี่คืออาหารเขานี่คืออาหารเขาถ้าเขากินอย่างอื่นแปลกๆปุ๊บท้องก็จะเสียทันทีมันรับไม่ได้นะครับแล้วเด็กพวกนี้นะครับมีปัญหาก็คือสื่อสารไม่ได้เลยไม่เรียกไม่ได้แม้กระทั่งแม่พ่อนะครับนี่คือแย่สุดขีดนะครับมีอย่างเดียวคือปล่อยชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีเด็กอยู่คนนึงกลัวถังน้ำก็ไม่เข้าใจเขามีอะไรลึกๆกับถังน้ำคือทุกเช้านะครับที่เขาเดินเข้าห้องเรียนถ้าเขาเจอถังน้ำเขาจะเดินหันหลังให้ก็เดินตะแคงไปนะครับคือเขาจะไม่มองถังน้ำเด็ดขาดก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่กับถังน้ำนะครับเขากลัวนะครับสาเหตุเกิดจากก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่มันเป็นที่พันธุกรรมแน่ๆนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือสมองนะครับมันโครงสร้างมันผิดไปทำให้เขามีปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ทำให้พัฒนาการเขาช้าลงเรื่อยๆนี่พูดถึงเด็กที่มีปัญหาทางสมองเกิดจากโรคนะครับตัวนี้แหละครับสำคัญการทำวิจัยสำรวจเด็กในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นความลับของกทม.เลยนะครับแต่ผมเอามาเปิดเผยได้ผลการวิจัยทั้งหมดพบ 60% นะครับนั่นแสดงว่าเด็ก100คนเด็ก60คนเป็นสมาธิสั้นครับเพราะนั้นเด็ก60คนใน100คนนี่ครับคือลูกค้าผมครับเด็กเป็นสมาธิสั้นเป็นปัญหาของพ่อแม่ด้วยนะครับคิดว่าพ่อแม่เครียดมั้ยเครียดครับเพราะแต่ละคนที่เข้ามาทักผมเนี่ยครับลูกเป็นสมาธิสั้นเป็นไฮเปอร์ไปหาหมอแล้วกินยา2ปียังไม่ดีขึ้นเลยยังเปอร์เหมือนเดิมนะครับวิ่งซนมากทำลายข้าวของอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ปิดเร็วนะครับคือโมโหเร็วนะครับเพราะนั้น
ด็กพวกนี้นะครับปัญหามันเกิดจากหนึ่งการเลี้ยงดูที่ผมบอกมันตั้งแต่ต้นเนี่ยครับมันกระทบชิ่งไปหมดนะครับทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสมองของเด็กมากขึ้นนะครับอาการสมาธิสั้นแบ่งออกเป็นสามกลุ่มครับอันนี้คือไฮเปอร์นี่ซนมากซนมากเขาเรียกว่าลิงซนมากจริงๆนะครับคืออยู่ไม่นิ่งของวางปุ๊บจับย้ายแม่งก็ทำของแตกมั่งนะครับจับของเฟี้ยงมั่งนี่คือไฮเปอร์ครับอยู่ไม่นิ่งคุมตัวเองไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอาการอย่างนึงคืออยู่ไม่เป็นสุขลุกลี้ลุกลนตลอดเวลาคือนี่แหละครับเขาเรียกไฮเปอร์ของแท้นะครับคราวนี้อาการสมาธิสั้นสังเกตได้จากเด็กที่มีความวอกแวกง่ายแม้แต่สิ่งเล้าเล็กๆเช่นเด็กกำลังนั่งเรียนอยู่ปุ๊บมีนกบินผ่านมาตัวนึงฟิวเด็กจะมองตามนกบินไปแล้วเกาะต้นไม้เนี่ยอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่ามีเขาเรียกมีสิ่งเล้าเกิดขึ้นเด็กจะตามสายตาจะตามแล้วเด็กจะหลุดจากสมาธิตรงนั้นไปนะครับแต่เด็กพวกนี้นะครับสมาธิสั้นมีสองแบบมันมีสั้นแท้กับสั้นเทียมสั้นแท้ก็คือนกบินไปแล้วบินเสร็จปุ๊บนกบินไปข้างล่างไปกินน้ำในบ่อน้ำคือมองนกตลอดเวลาไม่สนใจอันเนี้ยของแท้แต่สั้นเทียมคือเขาสามารถทำงานเสร็จได้นะครับคือให้งานอะไรเข้าไปปุ๊บเขาทำเสร็จแต่บางครั้งถ้ามีสิ่งเล้าปุ๊บเขาจะวกแวกไปแล้วเดี๋ยวเขากลับมาอันนี้เขาเรียกว่าสั้นเทียมสามารถบำบัดได้นะครับแล้วผมใช้อะเลอร์ไทด์บำบัดใช้เวลาแค่2เดือนนะครับเด็กสามารถเป็นปกติได้คือเรียนแล้วมีความจำที่ดีขึ้นท่องศัพท์เดี๋ยวผมจะให้ดูในตัวที่ผู้ปกครองไลน์มานำบอกนะครับมาแจ้งว่าน้องอะดีขึ้นนะครับน้องสามารถจำศัพท์คำยาวๆได้แล้วท่องหน้านี้เสร็จปุ๊บกลับไปหน้าที่2กลับมาหน้าแรกน้องยังจำได้อยู่เหมือนเดิมนะครับใช้เวลาแค่2เดือนนะครับสมาธิสั้นครับมันเป็นผลต่อเด็กตรงที่เด็กจะไม่มีสมาธิในการเรียนคือครูป้อนอะไรไปปุ๊บไม่รับนะครับแล้วก็เป็นผลก็คือเด็กจะไม่อยากเรียนแล้วก็จะแอนตี้การเรียนไปเลยนะครับสรุปลักษณะของเด็กสมาธิสั้นคือวอกแวกง่ายทำงานไม่ค่อยเสร็จซนไม่อยู่นิ่งคุณนันพันแล่นนะครับพวกนี้เป็นอาการที่สามารถบำบัดได้ทั้งสิ้นนะครับใช้พฤติกรรมบำบัดก็คือช่วยกันนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันแล้วก็ใช้ตัวยาบำบัดอย่างที่3ครับใช้ตัวอาหารเป็นตัวบำบัดทำให้เด็กสามารถมีสมาธิที่ปกติได้นะครับคือสารในสมองเนี่ยสมดุลแล้วก็มีปริมาณของสื่อนามประสาทที่มากพอที่สามารถทำให้เกิดความรู้ความจำได้มาดูสารอาหาร10ชนิดครับตัวนี้ผมทำอินกิเดียนมาเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะนะครับก็คืออันแรกพืชผมมิช่วยส่งเสริมระบบประสาททำให้สมาธิดีขึ้นสมาธิในการเรียนดีขึ้นดังนั้นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งทานพืชผมมิไปแล้วนะครับจะทำให้เด็กเรียนเก่งขึ้นคือมีความจำที่ดีขึ้นสามารถจำบทเรียนได้มากขึ้นสามารถจำบทเรียนได้ 3-4 วันต่อกันได้มากขึ้นนะครับแล้วเด็กผลก็คือเมื่อเด็กจำได้เด็กจะสามารถมีความจำในการไปทำข้อสอบได้นะครับแล้วอันที่2ปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษและอนุมูลอิสระทั้งหมดมั่นใจได้แค่ไหนครับว่าลูกไปโรงเรียนแล้วจะไม่เจอสารพิษแค่คุณเปิดประตูรถลงไปปึ้งสูดลมหายใจฟืดเข้าไปตรงป้ายรถเมล์หลับแล้วนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณมันไม่สูดฟืดแล้วชักเลยนะครับเพราะนั้นรับไปเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆนะครับตัวพืชผงมิมันจะเป็นตัวปกป้องเซลล์ประสาทครับจากสารอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อกระแสประสาทเพื่อจดจำข้อมูลสิ่งใหม่ๆก็คือมันจะผลิตนะครับตัวสื่อนามประสาทให้มีเพิ่มมากขึ้นลดอาการสมาธิสั้นนะครับและมีโปรตีนเซโรโทนินนะครับทำให้เกิดความจำที่ดีเลิศคือบอกไปปุ๊บแล้วจำได้บอกไปปุ๊บแล้วจำได้นะครับแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนใหม่ในสมองเพิ่มความสดชื่นตลอดวันรักษาโรค AD นะเพชรดีในเด็กแล้วก็เป็นเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นนะครับสามารถรักษาคือบำบัดได้นะครับทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนร่วมได้ในเด็กที่เป็นสมาธิสั้นและไฮเปอร์หนักๆนะครับสามารถไปเรียนร่วมเพราะเด็กไฮเปอร์เนี่ยลูกค้าผม3ท่านแล้วนะครับครูให้ไปวันเว้นวันไปจันทร์หยุดอังคารไปพุธหยุดพฤหัสไปศุกร์แล้วหยุดเสาร์อาทิตย์มาจันทร์ใหม่เหตุผลที่ไปไม่ได้ทุกวันเพราะว่าเด็กป่วนมากนะครับเขาบอกเนี่ยน้องป่วนมากคือเขาทำกิจกรรมกันแล้วน้องเล่นเละเทะเลยสีเสือเละกระจายหมดนะครับครูคุมไม่ไหวครูก็เลยบอกวันไหนที่มีกิจกรรมแบบนี้ให้เด็กหยุดมันเป็นการปิดกั้นเด็กชัดๆนะครับเพราะนั้นเด็กนะครับควรได้รับการดูแลแล้วสามารถที่จะเข้าไปเรียนร่วมได้ต่อไปตัวโปรตีนครับซอยโปรตีนตัวนี้ข้อดีของมันก็คือนะครับเป็นโปรตีนที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์จนมีขนาดเล็กมากๆทีนี้การทำละลายนะครับการทำลายก็คือโปรตีนนะครับเวลาทานเข้าไปแล้วโดยปกตินะครับถ้าไม่ได้ย่อยด้วยเอนไซม์คุณจะต้องทานวิตามินซีไปทำละลายมันก่อนพอวิตามินซีทำละลายเสร็จแล้วนะครับก็กินทานวิตามินบีเข้าไปเพื่อดึงเข้าไปในกระแสเลือดครับแล้วเอาไปใช้งานแต่ตัวโปรตีนของตัวอะเลอร์ไทด์นะครับมันถูกย่อยสลายนะครับจะมีโมเลกุลเล็กๆไม่ต้องทำละลายเลยครับ
ทานไปปุ๊บแตกตัวดูดเอาไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวโปรตีนตัวนี้ช่วยในการกระตุ้นทำให้สมองตื่นตัวนะครับเหมาะสำหรับเด็กที่มีสมาธิสั้นมากคือสมองมันจะถูกการแอคทีฟเพื่อเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกตัวหนึ่งโคลินเบทาเทตนะครับตัวนี้เป็นสารสื่อประสาทซึ่งเป็นตัวสำคัญช่วยกระตุ้นให้เกิดสมาธิและการเรียนรู้ขึ้นแล้วก็ยังช่วยป้องกันนะครับไขมันในตับที่เด็กทานมากเกินไปด้วยตัวน้ำมันปลานะครับน้ำมันปลาเนี่ยมันได้กรดโอเมก้า3แล้วโอเมก้า6นะครับเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะครับกรด2ชนิดนี้เมื่อร่างกายสร้างขึ้นมาเองไม่ได้นะครับ DHA มีผลก็คือส่งกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทครับทำให้เกิดการรับพวกของแอคซอนได้มากขึ้นนะครับจึงเป็นผลทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความจำที่ดีขึ้นด้วยนะครับคือบอกอะไรไปครั้งหนึ่งแล้วเด็กจำบอกอะไรไปครั้งแล้วเด็กจำนะครับแล้วก็แอลไทโรซีนนะครับตัวนี้ช่วยการทำงานของต่อมหมวกไตนะครับต่อมใต้สมองและต่อมไทรอยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับโกรทฮอร์โมนตัวนี้มันจะหลั่งตอนประมาณกี่โมงครับไม่รู้เหมือนกันหลั่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับตีสองมันไม่หลั่งแล้วครับมันหลับยาวเลยครับคือโกรทฮอร์โมนนะครับมันจะหลั่งตอนประมาณ2 ทุ่มครับเพราะนั้นเด็กสังเกตไหมครับถ้าเด็กนอนเร็วนะครับเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บเด็กจะสดชื่นเนื่องจากโกรทฮอร์โมนในสมองหลั่งนะครับดังนั้นเด็กไม่ควรจะนอนดึกนะครับคือแม่ดูละครถึง4 ทุ่มก็ลากลูกยาวไปด้วยดูละครกับแม่นะครับอันนี้เป็นผลครับทำให้เด็กเนี่ยตื่นมาแล้วไม่สดชื่นแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนนะครับเพลียเพราะนั้นควรให้เด็กนอนเร็วๆครับ2 ทุ่มให้นอนได้แล้วนะครับแล้วก็แอลเทียนินนะครับตัวนี้ชาวบ้านเรียกสารชาเขียวนะครับก็คือสกัดมาจากชาเขียวนะครับก็ชาเขียวตัวนี้มีผลอย่างไรบ้างดูนะครับทำให้สมาธิคิดอ่านเพิ่มคุณภาพในการหลับช่วยให้นอนหลับได้สนิทขึ้นที่สำคัญก็คือเห็นสารอัลฟาเวฟตัวนี้ไหมครับสารอัลฟาเวฟตัวนี้ที่ได้จากตัว TL-theanine นะครับเป็นผลทำให้คือตอนเด็กเล่นเคยเห็นหน้าเด็กมีความสุขไหมครับนี่แหละครับสารตัวนี้มันกำลังหลั่งอยู่ไงครับอัลฟาเวฟเพราะนั้นอัลฟาเวฟนะครับเวลาทานไปแล้วมันจะทำให้เด็กรู้สึกสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับพร้อมที่จะรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วแอลซิเทอีนนะครับตัวนี้เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับป้องกันสมองและตับถูกทำลายนะครับจากสารพิษที่เด็กรับเข้าไปนะครับที่ได้รับจากชีวิตประจำวันแล้วก็เบต้ากูแคนครับเบต้ากูแคนเนื่องจากเด็กเวลาใช้สมองเคยเห็นเด็กเครียดไหมครับทำกันบ้านแล้วทำไม่ได้นั่งคิวขมวดตอนนี้แหละครับอนุมูลอิสระในสมองกำลังจะหลั่งออกมานะครับเสร็จแล้วตัวเบต้ากูแคนนะครับเวลาทานหรือทายไปแล้วเบต้ากูแคนเนี่ยมันจะช่วยไปเป็นภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระตัวนี้มันเกิดการแตกตัวและเจริญเติบโตขึ้นเป็นผลทำให้เด็กนะครับเกิดการเซลล์สมองที่เกิดการดรอปขึ้นนะครับแล้วก็ทอรินสำหรับเด็กที่มีอาการปี๊ดง่ายนะครับก็คืออารมณ์เสียง่ายแย่อะไรนิดนึงโมโหนะครับร้องไห้ทั้งวันคือเขาควบคุมอารมณ์เขาไม่ได้ตัวทอรินนะครับมีหน้าที่ในการรับสัมผัสแล้วก็ช่วยควบคุมอารมณ์ครับเด็กที่มีอารมณ์โกรธง่ายโมโหง่ายนะครับไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เวลาทานอะเลอทายไปแล้วจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มีความสดชื่นขึ้นนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัววิตามิน B1 B6 และ B12 เด็กท่านไหนนะครับบุตรหลานท่านไหนที่ไม่ทานผักเลยนะครับพอทานอะเลอทายไปแล้วมีวิตามิน B ให้ครบนะครับตัววิตามิน B1 เนี่ยช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทหัวใจและมีการตื่นตัวในการจดจำตลอดเวลานะครับแล้วก็วิตามิน B6 มาทำการโรคทางระบบประสาทและสมองโดยตรงวิตามิน B12 นะครับการทำงานของระบบประสาทและตัวระบบประสาทส่วนกลางนะครับช่วยในการดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้นทั้งหมดนี้นะครับรวมอยู่ในตัวอเลอร์ไทยกล่องเดียวนะครับเม็ดหนึ่งนะครับคราวนี้ขนาดและการรับประทานครับเด็กควรทานกี่เม็ดครับเม็ดเดียวก็เหลือเฟือเม็ดเดียวพอแล้วนะครับแล้วทานตอนช่วงไหนครับก่อนนอนครับให้ทานได้2ลักษณะคือ1เม็ดก่อนนอนนะครับแล้วอีกตัวนึงก็คือทานตอนเช้าหลังอาหารเช้านะครับเพราะนั้นแล้วแต่ผู้ปกครองสะดวกตอนไหนเนื่องจากการดูดซึมมันดูดซึมเหมือนกันครับบางคนบอกอ้าวแล้วธรรมดาโดยปกติแล้วนะครับไอตัวที่พืชพรหมิมันต้องใช้ไขมันในการดึงเข้าไปอย่าลืมว่าเรามีน้ำมันปลาไงครับถูกไหมด้วยหลักธรรมชาติแล้วเวลากินไปปุ๊บน้ำมันปลาแตกตัวมันดึงเข้าไปอยู่แล้วครับนะครับเพราะนั้นสารอาหารที่ทานทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะทานตอนไหนก็แล้วแต่มันมีผลนะครับในการดูดซึมทั้งสิ้นไม่มีการขับทิ้งนะครับมันดูดซึมได้หมดนะครับอันนี้เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะครับเด็กคนนี้นะครับได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วก็ระยะเวลานะครับในการทานเขาเริ่มทานตั้งแต่เป็นตัวดีเบลมนะครับแล้วผมก็ทานต่อเรื่องมาเรื่อยๆเอาบอกแสดงว่าให้ผมก็คือลูกชายลูกสาวผมเองนะครับคือน้องนะครับทานแล้วข้อดีของน้องนิ้งก็คือน้องนิ้งอย่างที่บอกครับเด็กเวลาเขาตื่นนอนมาคือเขาจะเป็นนาฬิกาปลุกของแถวบ้านนะครับ
คือถ้านิ้งตื่นตีห้าครึ่งเขาจะรู้นิ้งจะร้องแหกปากร้องไปเพื่อผมก็จะอุ้มทั้งเสื้อผ้านะครับจับไปวางในห้องน้ำจากนั้นถอดเสื้อผ้าออกเอาแปรงสีฟันใส่มือแปรงสีฟันใส่มือเสร็จแล้วราดน้ำขันหนึ่งสู้นิ้งอย่างแปรงฟันคือเป็นอัตโนมัตินึกออกไหมครับเพราะนั้นลูกผมเนี่ยคือเขางอแงไม่อยากไปโรงเรียนนะครับแล้วผมก็เลยลองให้ทดลองทานดูพอทดลองทานดูแล้วนะครับผลของมันก็คือ5วันแรกนิ้งไปโรงเรียนปุ๊บนิ้งลุกปรื๊ดขึ้นมาเดินไปนะครับเข้าห้องน้ำแปรงฟันเองแต่งตัวเองลงไปรอข้างล่างรอให้แม่ทำผมนะครับที่สำคัญคือครูนะครับหลังจาก1เดือนผ่านไปครูโทรมาบอกว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคือน้องรู้จักถามเริ่มถามได้นะครับคราวนี้น้องถามตอบได้จนแม่เพื่อนวันนั้นผมไปรับแม่เพื่อนก็บอกคุณพ่อบอกน้องนิ้งให้ตอบน้อยๆหน่อยลูกเขาตอบไม่ทันคือตอบแทนคนอื่นนึกออกไหมครับเขาไปแย่งคนอื่นตอบเพราะลูกเขาตอบไม่ทันเขาโมโหครับเขาบอกให้น้องพูดน้อยๆหน่อยนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับน้องนิ้งนะครับก็ อยู่ม.1 นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาได้ก็คือเขาเป็นพิธีกรของโรงเรียนอันนี้พอเขาเป็นพิธีกรโรงเรียนเนี่ยมีรายการเขามาแคสงานนะครับให้ไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการสภาเสียงไร้เดียงสาและปัจจุบันนี้นะครับมีอีกรายการนึงก็คือเป็นรายการเด็กนะครับที่กำลังจะแคสวันเสาร์นี้นะครับเป็นของบริษัทเป็นของช่องไทย PBS นะครับเมื่อก่อนค่าตัวนะครับทั้งวันเลยถ่ายตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับ500บาทพ่อไปนั่งรอค่ากาแฟเย็นพ่อก็ไม่คุ้มแล้วนะครับปัจจุบันนี้นิ้งค่าตัวเป็นนาทีครับนะครับคำถามยอดฮิตครับคราวนี้มาคำถามยอดฮิตบ้างคำถามยอดฮิตที่ลูกค้าถามบ่อยคือกี่ขวบทานได้กี่ขวบทานได้ครับคือโดยปกติแล้วนะครับเด็กที่สามารถทานยาเม็ดได้นี่ผมพูดถึงยาเม็ดก่อนนะเด็กที่สามารถกลืนยาเม็ดได้ทานได้ทั้งนั้นครับตั้งแต่4ถึง5ขวบขึ้นไปถ้าเขาทานได้นะครับแล้วกรณีที่เขาทานไม่ได้ทำยังไงครับบดครับแล้วผสมกับน้ำทานไม่ได้ครับคืออย่าว่าแต่เด็กเลยผมก็ลองแล้วนะครับทานไม่ได้เลยครับคราวนี้อันนี้นะครับลูกค้าผมเป็นคนบอกผมเองนะคือผมเป็นคนขายลูกค้าเป็นคนซื้อนึกออกไหมครับผมก็บอกว่าพี่ลองบดแล้วลองผสมกับน้ำผลไม้ดูผลไม้ก็ไม่ได้ครับอาจารย์เพราะว่าผมบดแล้วลูกบ้วนทิ้งเลยนะครับเขาไปซื้อน้ำส้มซันควิกมาครับน้ำส้มซันควิกมันเข้มข้นไงครับแล้วก็เอาตัวอะลิทายใส่ลงไปให้ลูกทานเป็นยาเลยครับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันมีรสเปรี้ยวหวานแต่ไม่ได้ใส่เยอะจนขนาดท่วมท้นนะครับคือให้มันมีรสกลบกลิ่นแค่นั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยพอทานไปแล้วนะครับเด็กทานไปแค่1สัปดาห์น้องนิ่งขึ้นมีความจำที่ดีขึ้นนะครับแล้วสามารถอ่านหนังสือพิมพ์เป็นตัวได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเด็กทานไม่ได้จริงๆแล้วนะครับเด็กทานไม่ได้ให้บดแล้วผสมกับน้ำผลไม้เข้มข้นนะครับอันที่2อันตรายและมีผลข้างเคียงมั้ยถามทุกคนครับนะครับคำตอบคือไม่มีหรอกครับเนื่องจากสารอาหารที่เรียกว่าอะลีทายนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งสิ้นเมื่อร่างกายเหลือจากการดูดซึมนะครับโดยธรรมชาติแล้วมันจะขับทิ้งหมดเหมือนกับทานอาหารปกตินี่คือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันไม่ใช่ยาครับมันเป็นอาหารนะครับแล้วร่างกายเหลือจากการดูดซึมมันขับทิ้งหมดนะครับกี่วันเห็นผลหมดเวลายังไม่ลงครับแป๊บนึงกี่วันเห็นผลครับคือโดยปกติแล้วนะครับถ้าน้องมีการดูดซึมที่ดีภายใน1สัปดาห์ครับผมจะบอกลูกค้าผมเสมอว่าให้สังเกตน้องที่7วัน15วันและ30วันน้องจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาการให้เห็นต้องบอกลูกค้าอย่างนี้นะครับไม่ใช่พี่กินเดือนนึงอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ดูแล้วกันคือเขาสังเกตไม่ได้ครับต้องจี้ให้เขาสังเกตตรง7วัน15วันและ30วันนะครับเด็กจะมีพัฒนาการได้เห็นคือ1เด็กจะกล้าแสดงออกขึ้นเด็กจะเลิกร้องไห้เด็กจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับต้องเล็งให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เด็กเปลี่ยนแปลงแล้วผู้ปกครองต้องคอยดูด้วยนะครับตกค้างไหมไม่ตกครับมันคืออาหารนะครับมันไม่ใช่ยาเน้นคำนี้เลยครับว่าเป็นอาหารไม่ใช่ยาเหลือจากการดูดซึมหมออย่างยืนยันคำเดิมครับเหลือจากการดูดซึมแล้วมันสามารถขับทิ้งได้หมดนะครับคราวนี้ในการทำตลาดนะครับคืออันนี้คือสิ่งที่ผม เขาติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็คุยอยากจะบอกว่าท่านหนึ่งนะครับผมใช้เวลาคุยประมาณมากสุดเลยนะ45นาทีบางคนบอกโหเยอะขนาดนั้นเลยอย่าลืมนะครับของที่เข้าปากเราอย่างระวังนึกออกไหมครับแล้วของที่เข้าปากลูกเนี่ยยิ่งระวังหนักเป็น2เท่าแต่ถ้าเกิดคุณให้ความเชื่อมั่นนะครับและความมั่นใจกับผู้ปกครองได้
ขาจะซื้อคุณต่อเนื่องยาวเลยครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุยนะครับราคากล่องเท่าไหร่ครับผมก็ตอบไปปุ๊บราคากล่อง1765ครับรวมค่าจัดส่งนะครับแต่เดือนนี้มีโปรของบริษัทครับทุกเดือนนะผมมีโปรทุกเดือนนะครับนึกออกมั้ยครับคือเดือนไหนผมก็มีโปรของผมอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เดือนนี้มีโปรครับแล้วก็ทำไมเด็ดกว่านั้นครับทำไมบางวันร้านอื่นเขาขาย 1,400 แน่มีร้านอื่นขาย 1,400 ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับท่านใดที่ขายต่ำกว่าราคานัดค่าตายหมดแล้วครับอ๋อพี่ครับ 1,400 พี่ลงไปซื้อของเขาทานก่อนแต่ให้ระวังนิดนึงนะครับของปลอมมันเยอะนี่บริษัทเพิ่งจับได้ที่8ริ้วนะครับบริษัทจับอะไรได้ครับ8ริ้วดีคอนแทคมันเกี่ยวอะไรกับเลอไทยไหมมันไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ผมก็บอกไงผมโกหกที่ไหนผมก็บอกมันจับได้ของปลอมไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปซื้อราคาต่ำกว่านะครับพี่ต้องระวังนิดนึงเวลาน้องทานไปแล้ว 2-3 วันแรกพี่ต้องสังเกตอาการให้ดีนะครับถ้าน้องมีอาการผิดปกติพี่ต้องรีบแจ้งผมนะครับถามว่าเป็นคุณจะกล้าไหมเพราะนั้นใครที่ขายต่ำกว่าราคาอย่ามาเจอนัดนะครับตายทุกคนนะครับต่อไปนะครับอันนี้ที่คุยนะครับพัฒนาการคุยมาเรื่อยๆปึ๊บอันนี้คือตกลงแล้วส่งแบงค์เรียบร้อยนะครับส่งของคราวนี้ที่จะบอกก็คือพยายามติดตามครับติดตามลูกค้าบ่อยๆของส่งไปแล้ว1อาทิตย์ตาม1ครั้งนะครับโทรตามพี่ครับที่น้องทานไปเป็นไงมั่งนะครับคือถ้าเราสนใจมากนะครับรอบต่อไปเขาก็จะสั่งซื้อใหม่ถ้าเด็กใช้แล้วเห็นผลที่ดีนะครับผู้ปกครองพอใจนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บอันนี้ปกติเนี่ยแล้วผมใช้แอปติดตามครับมันดูเหมือนน่ารำคาญไหมแต่คนซื้อชอบมากโอ้โหติดตามเพิ่งเข้าระบบปึ้งคลองตันรับเข้าระบบผมส่งไปเลยคลองตันรับเข้าระบบพี่ครับตอนนี้ไปรษณีย์รับเข้าระบบแล้วเขาจะส่งกดติ๊กเกอร์มาทีสุดยอดผมจะเจออย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็สถานะอยู่ที่ไหนถึงฝังแล้วครับน้ำจ่ายแล้วนะครับไม่เกินบ่ายสองโมงได้รับของครับนะครับพยายามติดตามลูกค้าบ่อยนะครับแล้วก็พยายามให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจนะครับพยายามถามบ่อยๆด้วยเดี๋ยวนะอันนี้ขอบคุณค่ะรวดเร็วและได้มาตรฐานดีมากเห็นไหมครับคือผมส่งจนเสร็จนี่มีลายเซ็นลูกค้าด้วยนะตรงเนี้ยเห็นไหมครับเพราะนั้นแอปพลิเคชันตอนนี้นะครับดีมากนะเพราะนั้นพยายามส่งลูกค้าแล้วมันเสียเวลานิดนึงครับแต่มันให้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจนะครับแล้วก็ให้ความสบายใจของลูกค้าว่าเราได้ส่งสินค้าถึงมือแล้วนะครับตอบคำถามใต้โพสต์ครับมีใครมีปัญหาบ้างมันจะมีพวกสมองที่ไม่ได้รับการพัฒนานะครับมาบอกตอบใต้โพสต์แปลกๆโดยปกติแล้วนะครับการตอบใต้โพสต์โรคทางสมองเป็นกันมากเดี๋ยวนี้คิดมากอันนี้คือปกติไม่เท่าไหร่กดถูกใจ1ทีนะครับมาปื๊ดพี่สาวเป็นเด็กสมาธิซีซั่นเยอะนักเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องราคาแพงไหมจะแนะนำผู้ปกครองนะครับอันนี้ซื้อไปแล้วครับนะครับคืออันเนี้ยเป็นโพสต์ปกตินะครับที่คอมเมนต์ใต้โพสต์มันก็มีมาแปลกๆครับนักลบเสาะกล่าวเขาบอกว่ายาดีว่างั้นเหอะปี๊ดไหมปี๊ดมากยาดีก็แน่นอนไม่ดีจะขายอ่ะนึกในใจนะไม่ได้ว่าเขานะนึกในใจนะครับตอบคำถามไปครับครับมีสารอาหารที่สำคัญกับสมอง10ชนิดครับแล้วที่สำคัญคุณพี่เข้าใจผิดครับมันเป็นอาหารสกัดมันไม่ใช่ยาอย่างที่คุณพี่เข้าใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณที่แนะนำครับแล้วมันจะไม่มาหาผมอีกเลยนึกออกไหมครับต่อไปนะครับคนนี้สายลมและสายน้ำมีไหมครับใครเป็นเพื่อนกับเขาบล็อกด่วนเขาจะมาป่วนคือซื้อสมัครขายด้วยเคยเจอยังเดี๋ยวก็เจอครับคนนี้เขาเป็นโรคจิตอ่อนๆต้องสงสารเขานะครับต้องช่วยเขาบำบัดครับโดยการบล็อกให้เขาไปเล่นที่อื่นครับนะครับเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมาป่วนแบบนี้นะครับอีกคนหนึ่งครับพ่อปีศาจจำแรงเขาคอมเมนต์ว่าหนังขายยาโอ้โหปี๊ดเลยหาว่าเราเล่นเป็นหนังขายยามาหลอกขายยาเขานะครับจะบอกว่าทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ต้องใจเย็นๆนะครับคิดอย่างมีเหตุมีผลเนื่องจากบุคคลนี้เป็นบุคคลน่าสงสารดูตรงนี้ครับดูหน้ามันสิน่าสงสารไหมน่าสงสารมากแล้วดูชีวิตเขาคงไม่มีความสุขเนื่องจากเขาเป็นโรคทางสมองนะครับมาดูนี่ครับการตอบคำถามดอกแรกเข้าไปปึ้งแรกเข้าไปหลอกด่าในใจดูนะครับพี่
ตอบข้อสงสัยพี่นะครับเรื่องหนังขายยาภาพที่ท่านเห็นมันไม่ขยับเขาเรียกว่าภาพนิ่งครับพี่คงเข้าใจผิดเอาหาว่าผมเป็นหนังมันเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วขายยาพี่ก็เข้าใจผิดเช่นกันครับมันเป็นสารอาหารสกัด10ชนิดอยู่ในเม็ดเดียวกันช่วยเกี่ยวเรื่องโรคทางสมองซึ่งบางท่านอาจจะเป็นแต่ตัวเองไม่รู้คนรอบข้างอาจสัมผัสได้แต่ไม่กล้าบอกเช่นคิดไม่เหมือนคนอื่นทำไม่เหมือนคนอื่นและสิ่งที่คนอื่นรู้ว่าไม่ควรทำแต่ตัวเองก็ทำเขาเรียกว่ามีปัญหาทางสมองครับพี่ขอบคุณครับในคำติชมหลอกด่ามันว่ามันเพี้ยนนึกออกไหมครับผมก็ส่งรูปยิ้มไปนะครับเด็ดกว่านั้นโอเคครับแล้วมันก็ไม่กล้ามาอีกเลยนะครับแถมนะครับผมก็ส่งรูปหัวใจไปเสร็จปุ๊บมันตอบปานีโม่กลับมาก็เห็นใจนะครับเพราะนั้น ปัญหาตัวนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับคือเขามายังไงตอบเขาไปตรงๆครับเขาถามหนังขายยาก็มันไม่ใช่หนังมันเป็นหลอกกันหรือเปล่าไม่ได้หลอกพี่เชื่อผมสิไม่งั้นพี่ซื้อลงไปก่อนนะครับพี่ซื้อลงไปแล้วดูว่าหลอกกันไหมคือต้องพยายามใจเย็นอย่าอารมณ์โมโหนะครับอย่าไปว่าในนั้นนะครับเพราะถ้าว่าปุ๊บทะเลาะกันไม่จบนะครับเดี๋ยวอีกผมต้องการแนะนำนะครับมาดูตัวสุดท้ายแล้วครับนะครับก็คือนี่ครับผมก็ถามเขานะครับติดตามที่ผมติดตาม1สัปดาห์นะครับน้องทานแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องบอกเรียนรู้เรื่องขึ้นขอบคุณนะคะที่นำสิ่งดีๆมาแนะนำให้โอ้โหน้ำตาจะไหลนึกออกไหมครับอีกอันนึงเด็ดกว่านี้อาจารย์ดีใจมากเลยค่ะน้องมีสมาธิมากขึ้นสามารถท่องศัพท์ภาษาอังกฤษคำยาวๆได้ไวขึ้นและจำได้เร็วผ่านไป2หน้าและยังจำได้แม่นยำและยังสามารถท่องเพิ่มได้ทุกวันโดยไม่ลืมของเก่าตั้งใจเรียนมากขึ้นกล้าถามครูในสิ่งที่น้องไม่เข้าใจพ่อน้องปลื้มมากค่ะรอดูตอนสอบวัดผลสอบออกมาดีแน่ๆนี่คือผลของการแนะนำนะครับแล้วก็น้องใช้แล้วเห็นผลขอเสียงปรบมือให้เราถ่ายด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าอยากสำเร็จต้องลงมือทำแต่ถ้าเรื่องความรู้ความจำต้องAlertครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและได้หลักล้านบาททุกท่านครับขอเสียงปรบมือกับท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อเลอร์ไทยนะคะทราบแล้วยังคะว่าผลิตภัณฑ์อเลอร์ไทยมีส่วนประกอบกี่ชนิดคะ10ชนิดใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวทำอีกทีหนึ่งข้างหลังแล้วกันเนาะโอเคค่ะก็มาถึงช่วงถัดไปกันเลยนะคะช่วงของฮอตสตาร์นะคะซึ่งฮอตสตาร์นะคะที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะคะว่าท่านนะคะเป็นฮอตสตาร์ที่ฮอตมากๆเลยทีเดียวนะคะสามารถพิชิตนะคะเป้าหมายของตัวเองนะคะเพียงแค่20วันนะคะรับรายได้หลักแสนบาทเลยทีเดียวนะคะสุดยอดไหมคะสุดยอดนะคะซึ่งท่านนะคะก็อดีตนะคะท่านก็ทำรับราชการมาก่อนนะคะถึง11ปีเลยทีเดียวและท่านก็ตัดสินใจออกมาทำอาชีพค้าขายนะคะขายขนมหวานนะคะแล้วก็ทำไปทำมานะคะก็ได้มาพบกับธุรกิจที่ดีเน็ตเวิร์กนะคะรับรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็สามารถพิชิตโปรท่องเที่ยวนะคะของบริษัทนะคะไปเที่ยวนะคะหลายๆทริปเลยทีเดียวแล้วก็เรามาดูนะคะว่าท่านทำอย่างไรนะคะถึงประสบความสำเร็จนะคะได้ท่องเที่ยวแล้วก็รับรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนที่ดีเน็ตเวิร์กนะคะเรามารวมพลังดังๆเพื่อต้อนรับท่านกันดีกว่านะคะทุกท่านสู้ไม่สู้รวยไม่รวยรวยไม่รวยดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณชิยรัตน์คณะธรรมจิรศิริค่ะแนะนำตัวอีกครั้งนะคะชื่อชิยารัตนธรรมจิรศิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเลนะคะก็ผู้เปิดโอกาสให้กับดิฉันเข้ามาพบกับธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะคะคือคุณนารีรัตน์อินทรภัยจิตค่ะผู้ที่คอยแนะนำนะคะคอยสอนงานจนมาถึงวันนี้นะคะคือคุณณัฐกรวรพลศิลปาภิสารค่ะ
ข้าสู่ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กได้นะคะจากผลิตภัณฑ์โกเรจินดีค่ะรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวแรกนะคะจากอาการป่วยของคุณพ่อก็คุณพ่อเป็นป่วยเป็นโรคไตค่ะปัจจุบันท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ทานผลิตภัณฑ์ของดีเน็ตเวิร์กก็อยู่ต่อจากที่ท่านป่วยอยู่ต่อจากตรงนั้นมาก็6ปีนะคะที่ท่านป่วยมาปัจจุบันก็ได้จากเราไปแล้วนะคะด้วยภาวะการติดเชื้อคือหลังจากที่ท่านได้ทานผลิตภัณฑ์นี่คือร่างกายแข็งแรงมากจากที่ฟอกไตทางเลือดใช่ไหมคะก็พอร่างกายแข็งแรงก็สามารถเปลี่ยนจากทางเลือดมาเป็นฟอกทางช่องท้องได้สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ค่ะนั่งรถจากพัทยากลับเชียงรายได้สบายสบายจากเดิมที่ท่านลุกไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะก็รู้จักแข็งแรงจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือโกเรจินดีหลังจากนั้นก็เห็นว่าธุรกิจสินค้ามันดีขนาดนี้แล้วตัวเองก็ได้ทดลองทานก็ดีจริงๆนะคะก็เลยลองเข้ามาศึกษาดูเพราะเดิมทีตัวเองเป็นคนที่ชอบค้าขายอยู่แล้วแล้วก็เคยผ่านธุรกิจเครือข่ายมา2ที่นะคะก็คือมองเห็นโอกาสในความร่ำรวยในธุรกิจนี้นะคะก็เลยมาศึกษาว่ามันไม่น่าจะสายเกินไปสำหรับเรานะคะปัจจุบันก็เลข4แล้วนะคะทำมา2ที่ยังไม่เคยจับเงินหมื่นสักที่หนึ่งเลยมาจับเงินหมื่นใน1เดือนนะคะที่ดีเน็ตเวิร์กจับเงินแสนภายใน20วันที่ดีเน็ตเวิร์กไม่ได้ขึ้นไปทีนั้นก็เดิมทีนะคะก็เข้ามาสู่ที่นี่ก็ทำธุรกิจแบบ1ต่อ1นะคะเดินตลาด1ต่อ1สปอนเซอร์1ต่อ1ทำแบบธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะพอเข้ามาที่นี่มาศึกษาผลิตภัณฑ์แล้วก็เดินเรียนทุกหลักสูตรที่บริษัทมีนะคะเพราะเราอยากจะรู้นะคะอยากจะมีรายได้ก็คือเรียนค่ะเรียนหลักสูตร NDS ที่นี่กลับออกไปแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่ขึ้นจากเดิมที่เราอยู่กับตลาดนะคะขายของเนาะเป็นแม่ค้านะคะทำงานราชการ11ปีได้รับแต่เงินเดือนมันไม่คิดว่ามันไม่พอค่ะยังไงมันก็ไม่พอเพราะว่าครอบครัวรอเราอยู่คุณพ่อคุณแม่แบบนี้ก็เลยหาโอกาสก็คือค้าขายมาตลอดเลยออกจากที่ว่าการอำเภอมาก็ไปอยู่อบต.นะคะอยู่อบต.2แห่งออกจากอบต.มาก็ผ่านตัวเองเข้าไปทำงานบริษัทเอกชนนะคะไปอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ออกเพราะว่าเครื่องตอกบัตรอะค่ะมันบังคับเราทุกอย่างเราก็เลยอุ๊ยมันไม่ใช่เราละก็ออกมาเป็นแม่ค้านะคะเริ่มจากการขายเสื้อผ้าตลาดนัดก็ขายดีนะคะยอดขายเคยทำยอดขายได้1วันนะคะถึง 30,000 พอถึงหน้าฝนนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นอาชีพแม่ค้าที่แบบไม่ถูกกับหน้าฝนนะคะเพราะมันจะมาเหมาเราตลอดทุกเย็นก็เปลี่ยนจากการขายเสื้อผ้านะคะก็หันมาทำขนมหวานนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเป็นเฉาก๊วยนะคะใครเคยทานบ้างค่ะเฉาก๊วยใส่เครื่องหลายๆอย่างนะคะก็คือประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาก็ทำจนขายดีมากวันหนึ่งเนี่ยค่ะใช้คนตักถึง 5-6 คนคือทำไม่ทันนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะมีคนมาติดต่อขอไปขายแล้วก็เลยทำเปิดเป็นแฟรนไชส์นะคะจากธุรกิจตัวนี้ทำแฟรนไชส์ได้ทั้งหมด14สาขานะคะแล้วก็ออกรถเข็นที่รถเข็นมารับจากหน้าบ้านเรานะคะออกไปขายอีก20คันถามว่าทำตรงนี้สำเร็จไหมประสบความสำเร็จไหมก็ประสบความสำเร็จระดับนึงนะคะตรงนี้ได้บ้านมา1หลังจากขนมหวานตรงนี้ค่ะตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเต็มที่แล้วล่ะสุดๆแล้วล่ะเราจะจับอันนี้ล่ะยังไงเราก็ไม่เปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วคือพอเราทําไปสักระยะนึงอะค่ะอาหารพวกนั้นมันเป็นอาหารทานเล่นถูกไหมคะมันก็จะมีอาหารอื่นๆนะคะเข้ามาแทรกแซงตลาดเราตลอดเวลาแล้วก็แม่ค้าค่ะคือคนเป็นแม่ค้าแผงลอยเนี่ยสิ่งนึงที่แม่ค้าต้องมีคือต้องความอดทนถ้าความอดทนไม่มากพอเนี่ยจะขายได้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็เลิกไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือแฟรนไชส์เขาจะอยู่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้ไม่นานเขาก็เลิกไปก็เลยคิดว่ามันก็ยังไม่ใช่อ่ะค่ะ
ันยังไม่มันยังไม่ใช่อะค่ะมันยังเกษียณไม่ได้เงินมันยังไหลเข้าไม่ได้ค่ะจะต้องทำตลอดเวลาทำตรงเนี้ยค่ะตอนนั้นที่มีแฟนชายกับรถเข็นเนี่ยนอนตีสองตื่นตีสี่ทุกวันเพราะต้องทำของส่งแล้วก็ช่วงที่ทำอยู่ตรงเนี้ยค่ะร่างกายก็อ่อนแอมากก็ได้โคเลจินดีนะคะถึงแบบอยู่ได้นอนวันละ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็อยู่ได้อัดเข้าไปเลยค่ะวันละ2เม็ด2เม็ดเพื่อที่จะทำขนมนะคะก็พอหลังจากนั้นมาแฟนชายก็หายไปทีละเจ้าทีละเจ้ารถเข็นก็จากเราไปทีละคันทีละคันก็มีบ้างที่แบบมันมาแล้วก็แบบขายแล้วก็เชิดเงินเราหนีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเจอปัญหาทุกอย่างอะค่ะพอทำตรงนี้มาสักระยะนึงก็จากผลิตภัณฑ์โคเลจินนี่แหละค่ะก็เดินเข้าสู่ดีเน็ตเวิร์กทำอย่างเต็มที่เรียนทุกหลักสูตรนะคะเรียนจบ NDS ออกไปก็เปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยความคิดเรามันเปลี่ยนไปอะค่ะคืออันนี้มันไม่ใช่แล้วอะค่ะคือถ้าเกิดมันเมนอื่นมาแทนของเรามันก็จะดรอปลงไปก็เลยตั้งใจเรียนนะคะพอจบจากหลักสูตร NDS ก็เข้าหลักสูตรต่อมาจนมาถึงเตรียมผู้บริหารนะคะเรียนเตรียมผู้บริหารเนี่ยไม่ทราบว่ามีใครเคยเรียนบ้างไหมคะใครที่จบแล้วบ้างคะค่ะดิฉันเป็นนักเรียนเตรียมผู้บริหารรุ่นที่2นี่ค่ะนักเรียนเตรียมรุ่นที่2นะคะดิฉันเป็นคนปทุมเดิมทีเป็นคนเชียงรายแต่อยู่ที่ปทุมธานีเดินทางจากปทุมธานีเพื่อมาเรียนที่นี่ทุกอังคารพฤหัสนะคะที่มาเรียนที่นี่ดิฉันขับรถไม่เป็นมีรถแต่ว่าขับรถไม่เป็นค่ะนั่งมองอย่างเดียวถ้าแฟนไม่ขับไปก็ไปไม่ได้นะคะแต่นั่งรถตู้จากปทุมมาค่ะมานั่งที่รังสิตถ้าวันไหนรังสิตมันช้าก็ไปนั่งทางปากเกร็ดก็คือจะมาแบบนี้ค่ะทุกวันเรียนเตรียมก็คือจะเลิกดึกนิดนึงแต่ก็คือมันมีอยู่ภายในใจเราลึกๆอะค่ะมันมีพลังในการที่จะมาเรียนถามว่าเดินทางลำบากไหมลำบากนะคะช่วงที่ฝนตกนี่แบบว่าทั้งรองเท้าทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อสูทมันจะพลุงพลังไปหมดเลยค่ะเดินข้ามสะพานลอยหิ้วกระเป๋าถือสูทขึ้นรถตู้ลงขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปต่อรถเข้าบ้านที่รังสิตจะถึงบ้านช่วงที่เรียนนะคะถึงบ้านตัวเองเนี่ยไม่ต่ำกว่าตีหนึ่งอะค่ะทุกวันมันเป็นอะไรที่แบบดูเหมือนลำบากเนาะแต่มันมีพลังอะค่ะมันมาด้วยความหวังอะเราก็เลยไม่เหนื่อยที่จะมาวันสุดท้ายที่เราจบหลักสูตรนักเรียนเตรียม2อะค่ะจำได้ว่าท่านประธานนั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะท่านก็ยืนสอนแต่เราคิดอยู่อย่างเดียวว่าเรานั่งเรียนท่านยืนสอนได้เรานั่งเรียนเราก็ต้องเรียนได้วันสุดท้ายที่จบหลักสูตรออกจากออฟฟิศอะค่ะตีสองแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยหรืออะไรเลยนะคะเต็มใจแล้วก็แบบมีความสุขมากที่ได้มาเรียนหลักสูตรนี้สุดยอดถ้าใครยังไม่ได้เรียนนะคะแนะนำเลยค่ะถ้าใครอยากประสบความสำเร็จต้องเข้านะคะหลักสูตรนี้ค่ะพอเรียนช่วงที่เรียนก็ทำไปด้วยขายไปด้วยนะคะทำหนึ่งต่อหนึ่งธรรมชาติของธุรกิจเลยสปอนเซอร์ทุกวันออกไปหาลูกค้าทุกวันเจอใครก็คือขายอย่างเดียวชวนแล้วก็ขายแล้วสินค้าที่เนี้ยค่ะลูกค้าสังเกตว่าลูกค้าจะหน้าเดิมนะคะคนเดิมแต่ไม่ใช่เสื้อตัวเดิมเพราะลูกค้าจะทานต่อเนื่องตลอดจนปัจจุบันนี้ค่ะที่ฉันทำเข้าสู่ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กปี55จนปีนี้ปี59ลูกค้าที่ทานดิฉันปี55ก็ยังทานอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เปิดตลาดได้ทุกตัวสินค้าเขาจะทานทุกตัวตามที่เราแนะนำเขาเลยค่ะปัจจุบันก็ทานดีคอนแทคกันทางบ้านทานอเลอร์ไทยกันทางบ้านนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีส่งของลูกค้าถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆก็จะไปตลอดอย่างเช่นคนเนี้ยค่ะจากคนเดิมแต่ว่าไม่ใช่เสื้อตัวเดิมเพราะเราไปส่งเขาทุกเดือนเขาจะทานกันทางบ้านเลยสินค้าที่นี่ดีมากๆนะคะเนี่ยค่ะงานพื้นฐานเลยค่ำมืดเราก็ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปบริษัทจัดโครงการไหนออกมาดิฉันทำทุกโครงการค่ะไม่พลาดเลยสักโครงการหนึ่งบานเย็นโครงการร้านค้าไปจัดเฮาส์มีติ้งทำโครงการกินดีมีสุขทำทุกอย่างค่ะที่บริษัทออกโครงการมาดิฉันไปหมดค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทิ้งลูก2คนอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ออกบูธบานเย็นค่ะคนนี้เป็นผู้ว่านะคะไม่รู้ใครจะไหว้ใครก่อนสนุกมากค่ะไปออกตลาดเนี่ยค่ะอยู่ทุ่งนาก็อยู่มาแล้วอันนี้ไปจัดบูธบันเย็นลากข่าวที่ศรีสะเกษคนฟังเยอะมากไฟก็ไม่มีคือไฟมันน้อยอะค่ะมืดก็มืดแต่ทุกคนก็แบบ
รวมพลังการทำเกษตรกรเขาติดใจมากนะคะบันเย็นละขาวปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะคะที่เราไปทำโครงการไว้ลูกค้าเราติดตามลูกค้าเขาก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็จากบันเย็นก็ไปโกเลจินดีคอนแทคคือเขาก็ยังทานกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไปถ่ายทำรายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะที่จังหวัดอุทัยแล้วก็ปทุมธานีนะคะถั่วเขียวที่เนี้ยค่ะแปลงของเกษตรกรคนนี้ที่ใช้นี่จากที่ใช้แค่จะนำผลผลิตไปขายตามปกติที่เขาขายค่ะจนแปลงเนี้ยค่ะคือทั้งจังหวัดอุทัยต้องมารับเมล็ดพันธุ์ที่เขาเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ของเขาจะได้เยอะมากก็เลยกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาต้องเอาไปทำพันธุ์นะคะไม่ได้ขายไปทำอย่างอื่นสินค้าที่นี่ดีมากค่ะลุยมาตลอดอันนี้เป็นมะเขือค่ะทุ่งนาไปทุกที่ค่ะที่บริษัทให้ทำดิฉันลงไปเนี่ยเกษตรกรเขาถามดิฉันว่าทำไหวหรอตัวก็ขาวๆตัวเล็กนิดเดียวแดดมันก็เลียผิวหมดเขาบอกแบบนี้นะดิฉันเรียนรู้ข้าวเนี่ยค่ะต้นข้าวอ่ะจากการที่ลงไปทำบานเย็นนะคะแต่ก่อนไม่เคยรู้จักข้าวเป็นยังไงต้นไหนคือพันธุ์อะไรอย่างเช่นเขาบอกว่าอะไรนะข้าวกัดหางปลาทูค่ะมีใครทราบบ้างคะว่าคืออะไรตอนแรกดิฉันฟังนี่งงมากเลยมันคืออะไรแต่ก็มารู้จักจากการทำบานเย็นนะคะได้ความรู้เยอะมากอันนี้คือความรู้ที่เราได้จากการที่เราลงมือทำนะคะดิฉันเริ่มต้นจากที่นี่จากงานแบบนี้ทำแบบธรรมชาติของเครือข่ายเลยและปัจจุบันนี้ดิฉันก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะก็งานอันนี้ค่ะดิฉันก็ยังทำอยู่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่เราก็ยังดูแลเขาอยู่ค่ะเขาก็บอกต่อผลิตภัณฑ์ให้เราเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ไปถือป้ายนะคะศึกอัศวินดำนะคะก็ได้ทำหลายๆโครงการนะคะของบริษัทแล้วก็โครงการร้านค้านะคะดิฉันก็ทำมาอันนี้ไปลุยแบบ2อาทิตย์เต็มๆวิ่งกันแบบว่าอุตลุดเลยค่ะไม่ต้องหลับต้องนอนเจอร้านค้าที่ไหนต้องเจอเราค่ะเข้าทุกที่ที่เป็นร้านขายอันนี้ในอดีตนะคะที่ทำค่ะก็อันนี้ก็คือมีรับเข็มนะคะเส้นรับเข็มของบริษัททริปท่องเที่ยวไม่เคยเที่ยวต่างประเทศเลยค่ะทำมา2ที่อย่างที่บอกนะคะไม่เคยจับเงินหมื่นจับเงินหมื่นที่ดีเน็ตเวิร์กจับเงินแสนก็ที่ดีเน็ตเวิร์กไปเที่ยวต่างประเทศก็ที่ดีเน็ตเวิร์กที่แรกที่ได้ไปนะคะทริปแรกคือไปที่เวียดนามค่ะอันนี้คือรูปแรกโน้นะคะพอดีไปเป็นช่วงวันเกิดของตัวเองพอดีก็ได้ไปสุขสันต์วันเกิดที่โน่นนะคะสนุกมากประทับใจค่ะอันนี้ที่กัมพูชาค่ะโอ้ดูดีถ้าไม่ทำดีได้ดวงนี่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะคะเนี่ยสวยเขาเจอเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้อัพ อัพค่ะทุกคนมีความสุขนะคะทำที่นี่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ทำนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไปที่ฮ่องกงนะคะก็ได้ผ่านทริปนะคะตัวเราไปคนเดียวนะคะตอนนั้นน่าทำไปแค่ของตัวเองนะคะยอดยังน้อยนะคะลูกค้าก็ยังน้อยมันก็ไปก็มีความสุขนะแต่ว่าเอ้ยถ้าเราพาคนของเราไปด้วยอะค่ะพาแฟนเราไปเที่ยวด้วยนะมันคงจะเนาะสุดยอดอะค่ะก็ดิฉันก็ทำสำเร็จนะคะก็ได้พาแฟนไปเที่ยวด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ทริปล่าสุดที่ไปมานะคะคนนี้นะคะพอดีเลยค่ะเขาวันนี้ไม่ได้มาค่ะต้องขอบคุณเขามากๆนะคะที่ทำให้ดิฉันอยู่ในธุรกิจนี้ได้นานแล้วก็ยังยืนเพราะว่าดิฉันมีน้อง2คนนะคะเพราะเราอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่ลูกไม่มีใครดูน้องแต่เขาทำหน้าที่แทนดิฉันทุกอย่างเพื่อให้ดิฉันได้มาเรียนก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้ขึ้นเครื่องบินแต่ดิฉันเนี่ยคือนั่งเครื่องบินก็นั่งอยู่ในบ้านเราก็นั่งอยู่เนาะนั่งกลับบ้านที่เชียงรายไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็นั่งแต่ว่าแฟนดิฉันไม่เคยนั่งเลยไปที่นี่ครั้งแรกที่นั่งเครื่องบินเขาก็ตื่นเต้นดิฉันก็ก็ดูค่ะเราไม่เคยเห็นคือเหมือนเราครั้งแรกที่เรานั่งเครื่องอะค่ะเราก็ตื่นเต้นจะขึ้นตรงไหนจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราพาเขาไปนะเราก็ดูตลกดีแต่ก็เหมือนตอนที่เรานั่งครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีใจได้ไปเที่ยวนะคะก็อันนี้คือทริปท่องเที่ยวหลังจากนั้นนะคะในเรื่องของออนไลน์เนาะดิฉัน
ห่างคือไม่ได้สนใจเลยนะคะออนไลน์จริงๆน้องสาวของแฟนนะคะเคยบอกไว้ตั้งแต่เข้าดีเน็ตเวิร์กใหม่ๆแล้วว่าทำไมซ้อไม่เขาเรียกว่าซ้อค่ะทำไมซ้อไม่ขายของออนไลน์เขาขายกันเนี่ยรวยจะตายไม่ต้องมาอยู่ตลาดตัวดำๆหาอะไรก็ได้มาขายในเน็ตบอกเล่นไม่เป็นไม่เคยเล่นเฟซเล่นไลน์นะคะเล่นไม่เป็นเลยจนมาทำดีเน็ตเวิร์กทำก็ทำตามธรรมชาติที่เราทำกันอยู่อะค่ะทำหนึ่งต่อหนึ่งมาตลอดไม่เคยทำก็เห็นเขาเล่นโทรศัพท์กันแล้วก็เล่นทำไมไม่รู้ว่าเราเล่นไม่เป็นนะคะตอนนั้นคือทีมงานอีกคนนึงพาเขาไปทำงานเนี่ยเวลาไปสปอนเซอร์หรือไปนั่งทำงานเนี่ยค่ะเรางานเขาหรือว่างานเราก็แล้วแต่เราก็อยากให้เขาเรียนรู้แต่พอเราไปเรานั่งทำอยู่คนเดียวเขาก็นั่งเขี่ยแต่โทรศัพท์อะค่ะปัจจุบันเขาก็รายได้แซงดิฉันไปแล้วนะคะจากการนั่งเขี่ยโทรศัพท์ของเขาอะนะคะก็พอบริษัทเดินมาทางนี้ค่ะเราอยู่ไม่ได้ที่เราจะไม่เดินตามดิฉันก็ทุ่มสุดตัวเลยค่ะเรียนผู้เปิดผู้ที่สอนงานดิฉันแล้วทำให้ดิฉันสร้างเพจเป็นในครั้งแรกนะคะต้องขอเสียงปรบมือให้กับคุณดารวรรณย่องบุตรค่ะมาเรียนทำเพจจากคุณดารวรรณแล้วก็คุณหมู่ชมัยพรนะคะมีเพจเป็นของตัวเองมี Facebook เป็นของตัวเองหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆๆนะคะจนทางบริษัทอะค่ะสนับสนุนในเรื่องของออนไลน์นะคะที่ฉันก็ทำอย่างต่อเนื่องถามว่าทำเนี่ยสวยงามตามนี้เลยไหมไม่นะคะโดนบล็อกโดนปิดเป็นว่าเล่นค่ะปิดก็ทำใหม่สร้างใหม่จนแบบถามว่าท้อไหมก็ท้อนะแต่ก็ลองใหม่อะค่ะก็ทำกันมาหลายๆอย่างตั้งแต่บริษัทเริ่มทำครั้งแรกเลยที่ฉันโดนบล็อกเฟซบุ๊กอะค่ะจนเฉยๆอะค่ะบล็อกก็ทำใหม่อะค่ะตอนบล็อกตอนแรกๆก็แบบอุ๊ยตกใจจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่ใช่คงไม่เป็นนะคะก็ทำมาตลอดลองผิดลองถูกวันละนิดวันละหน่อยอันไหนไม่รู้ก็ถามค่ะความรู้ที่ได้จากคนนู้นคนนี้เราก็ลองเอาไปทำลองเอาไปลงมือทำอะค่ะมันต้องลงมือทำนะคะออนไลน์ถ้าเรามานั่งเรียนแล้วกลับไปแล้วเราไม่ได้ทำอะค่ะมันก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะค่ะเราติดตรงไหนเราจะไปต่อไม่ได้ยังไงเนี่ยคือมันต้องทำอะค่ะแล้วมันถึงจะรู้อะนะคะเพราะนั้นคือทุกคนที่มาเรียนเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น S1 S2 S3 S4 เนี่ยถ้าคุณเรียนไปแล้วคุณไม่เอากลับไปทำอะค่ะมันก็เหมือนคุณไม่ได้มาเรียนนะคะเพราะนั้นคือมีทีมงานหลายๆคนเขาก็บอกทำไมทำไม่ได้เหมือนอัพทำไมอัพขายได้แล้วทำไมเขาขายไม่ได้ก็ต้องเอาเพจเขามาดูว่ามันเป็นยังไงคือในเรื่องของเพจนะคะมันมีคนหลายคือตัวเลยเองเลยก็เคยถามคนอื่นเขานะว่าพี่ทำยังไงขอดูเพจหน่อยได้ไหมขอว่าเขาโพสอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปดูของเขาก็ธรรมดาก็เหมือนของเราอะค่ะแต่ทำไมถ้าเราไปก๊อปเขาอะคือมันเป็นตัวเขาถูกไหมคะมันไม่ใช่เราอะค่ะมันเหมือนมันต้องหาอะไรที่มันเป็นตัวเราอะสังเกตนะคะเราลองไปดู2เพจคนอื่นเขาดูก็ได้มันก็คือจะเป็นแนวของเขาเป็นสไตล์ของเขาอะค่ะคนเรามันไม่เหมือนกันน่ะคือไม่ว่าเราจะทำรูปภาพหรือว่าเขียนคอนเทนต์อย่างเงี้ยคือความคิดและจินตนาการที่เราจะทำข้อความนั้นออกมาหรือรูปภาพนั้นออกมามันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราไปก๊อปเขามาคือพอเวลาเราทำมันไม่ใช่เราอะมันไปก๊อปคำพูดก๊อปข้อความเข้ามาคือเราเอามาเป็นแนวได้แต่เราจะก๊อปเขาทุกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราอะค่ะพอสุดท้ายแล้วคือมันก็เลยทำออกมาได้ไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยฉันก็เลยทำใหม่ค่ะมีเพจเยอะมากนะคะเพจเก่าก็ปิดไปบัญชีก็โดนบล็อกไปบ้างก็ทำขึ้นมาใหม่เพจก็เลยเยอะมากค่ะ Facebook ก็มีหลายตัวเขาบอกมีแต่ชื่อยารัดเต็มไปหมดเลยค่ะก็เริ่มจากการส่งของเนี่ยค่ะน้อยๆมีออเดอร์เข้ามาตอนนั้นที่มาทำกับคุณดารวรรณกลับไปนะคะขายดีคอนแทคได้2กล่องดีใจมากค่ะมันตื่นเต้นนะคะคือเราเคยทำแต่1ต่อ1แล้วก็ขายดีอยู่แล้วนะคะคือเดิมเป็นคนที่มีต้นทุนลูกค้าที่เราทำเดิมอ่ะมีอยู่แล้วแต่เราหาลูกค้าจากออนไลน์เนี่ยค่ะเราหาลูกค้าได้เป็นคนแรกหรือว่ากล่องแรกเนี่ยมันดีใจอะค่ะดิฉันก็ตื่นเต้นนะคะก็เวลาปิดเทอมก็จะมีน้องๆ2คนเนี่ยค่ะช่วยนี่คือลูกสาวนะคะช่วยแพ็คก็พาเขามาแพ็คพาเขาไปส่งของเงี้ยค่ะก็คือทำให้เขาอะได้ซึมซับในสิ่งที่เราทำด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือเวลาทำอะค่ะเราไปส่งของเนี่ยถึงแม้จะเป็นแค่1กล่องหรือ2กล่องให้ถ่ายเป็นของตัวเราเองนะคะแล้วก็เอาไปสร้างบรรยากาศในเพจนะคะให้เพจเราแบบไม่ทื่อๆอะค่ะ
ให้มันเป็นตัวเราอะค่ะให้มันเป็นตัวเราให้มากที่สุดนะคะไปส่งของแล้วก็ถ่ายแล้วก็เอาไปโพสต์ค่ะวันนี้ส่งเลขพัสดุมีอะไรก็แจ้งลูกค้าไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแบบเล็กๆน้อยๆที่ทำแต่ว่ามันได้ผลจริงๆนะคะจาก1กล่อง2กล่อง3กล่องก็ขึ้นมาเป็นกองนะคะยอดมันทวีคูณที่ดิฉันทํา20วันแสนนะคะได้โปรโมทภาพออกไป1ภาพภาพนั้นนะคะเป็นภาพแฟนดิฉันเองนะคะตาเขาเป็นต้อเนื้อคือโชคดีที่เราอ่ะเริ่มต้นทานแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะถ่ายรูปเก็บไว้เราก็เลยเอามาลองมาโฆษณาดูนะคะมันก็ได้ผลตามนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ดิฉันทำในโฆษณาก็คือว่าเรายืนยันจากตัวผู้ทานโดยใส่เบอร์โทรของผู้ทานนะคะไว้ใต้คอนเทนต์ของเราอะค่ะให้ลูกค้าสามารถโทรไปสอบถามได้ว่าผู้ทานผู้เนี้ยคือเป็นคนทานจริงๆแล้วเขาก็โทรไปจริงๆนะคะแล้วดิฉันก็จะบอกแฟนดิฉันไว้ว่าเธอไม่ต้องขายคือตอบแค่ว่าเธอกินยังไงแล้วเป็นยังไงพอแล้วถ้าเขาจะซื้อให้เขากลับมาหาเราดิฉัน20วันแสนได้จากโฆษณาตัวเดียววันละ500เดิมทีเคยฟังห้องไลน์ห้องนึงเขาคุยกันบอกว่าตอบคำถามไม่ได้กินข้าวเห็นว่ามันขายดีขนาดนั้นเลยเหรออยากเจอจังเลยถ้าตอบแบบไม่ได้กินข้าวได้น้ำหืมสู้ตายเลยอย่างเงี้ยค่ะพอมาทำโฆษณาตัวเนี้ยเป็นอย่างนั้นจริงมันไม่ได้กินข้าวจริงนะคะลูกค้าเข้าตลอดตอบไม่ทันทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์อย่างเงี้ยค่ะทั้งคอมเมนต์มันมากันตึ้ง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 แล้วโฆษณาตัวนั้นนะคะเป็นอะไรที่แชร์เยอะมากดิฉันเปิดโฆษณาไปได้เดือนกว่าๆนะคะแชร์ไปทั้งหมดเกือบ 4,000 ครั้งแต่ปัจจุบันนี้ปิดไปแล้วนะคะ เป็นธรรมชาติของโฆษณาเนาะเขาบอกว่าอัพไลน์บอกว่าพี่มันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของการทำโฆษณาเขาจะได้ทำให้เราเก่งขึ้นดิฉันก็ทำใจตอนนั้นก็คือถ้าโดนปิดก็คือเฉยๆนะคะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ทำใหม่เราจะได้มีไอเดียใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆดิฉันก็อันนี้ก็คือภาพการส่งของโน่นนี่นั่นที่ไปรษณีย์นะคะเวลาเราไปเราก็โพสต์อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าอันนี้เป็นพกงใบแรกของการทำออนไลน์นะคะ 4,800 บาทดิฉันก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะมันก็กองโตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจากการที่เราสร้างความน่าเชื่อถือส่วนหนึ่งเลยนะคะใจเราอะค่ะต้องเต็มร้อยด้วยกับลูกค้าค่ะคือเราทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะมันเป็นธรรมดาที่ลูกค้าเราจะต้องชนกันบ้างแต่ถ้าเราดูแลลูกค้าเราอย่างดีอะค่ะลูกค้าเขาก็จะดูแลเราเช่นกันทุกวันนี้ดิฉันมีลูกค้าจากออนไลน์ค่ะเป็นเหมือนญาติอะค่ะคุยกันได้ทุกเรื่องเขาไปทำบุญที่ไหนมาเขาก็มาน้อมบุญให้เราไปเขาก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วสินค้าจะต่อตลาดง่ายมากถ้าคุณสามารถทำให้ลูกค้าที่มาจากออนไลน์คนนั้นนะคะมาเป็นเพื่อนของคุณให้ได้คุณต้องไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาอะค่ะในความรู้สึกของเขาให้ได้อะค่ะแล้วคุณจะต่อตลาดสินค้าได้ง่ายมากดิฉันขายดีคอนแทคนะคะไม่กล่องที่ส่งไปหาลูกค้าไม่เคยมีดีคอนแทคอย่างเดียวนะคะจะตามด้วยโกเรจินเวลาลูกค้าซื้อเราก็จะมีแถมให้ใช่มั้ยคะของแถมอะค่ะดิฉันไม่ได้สักแต่ว่าแถมไปนะคะคือดิฉันลูกค้าตัดสินใจซื้อดีคอนแทคแล้วดิฉันจะแถมตัวที่โมตัวที่เราแถมอะค่ะให้ข้อมูลเขาให้มากที่สุดในตัวที่เราแถมไปนะคะกินแล้วมันเป็นยังไงมันดียังไงแบบไหนคือแล้วคุณจะได้ออเดอร์ตัวนั้นกลับมาทุกครั้งดิฉันแถมดีเบอรี่ก็ได้ดีเบอรี่กลับมาทุกวันนี้ลูกค้าที่ทานดีคอนแทคนะคะทานโกเรจินทานดีเบอรี่ทานกัสตัวแหลกกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะค่ะอันนี้คือเวลาดิฉันส่งของเนี่ยยอดนะคะ12กล่องเนี่ยดีคอนแทคที่เขาขายกัน12กล่องตอนนั้นดิฉันก็ว่าเขาทำไมเขาเก่งเขาขายกันได้เขาขายยังไงปิดยังไงดิฉันจำคำของคุณดาราวันมานะคะเขาบอกว่าถ้าเรากล้าเสนออะค่ะลูกค้าก็กล้ารับดิฉันก็เลยลองทำดูหลังจากนั้นมาคือใน1เดือนเนี่ยดิฉันปิดยอด12กล่องนะคะไม่ต่ำกว่า5คนอันนี้คือที่มาของ20วันแสนนะคะที่เบิกจากพกง.ยังไม่รวมกับลูกค้าที่โอนเงินในบัญชีนะคะอันนี้คือเฉพาะที่พกง.ที่ไปเบิกมานะคะอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็ถ่ายเก็บไว้เอาไว้ให้ทีมงานเราดูนะคะว่ามันทำได้จริงๆเราไม่ได้แบบเอาภาพอะไรของคนอื่นเขาขึ้นมานะชื่อก็เป็นชื่อเรานะอันนี้เงินเราเบิกมาจริงๆนะยอดตามนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเชื่อมั่นนะคะมั่นใจที่จะเดินตามเรานะคะอันนี้จะแชร์ลูกค้าเคสนี้นิดนึงนะคะอยู่ที่คลอง7พี่เขาน่ารักมากอะค่ะเขาดูมาหลายที่นะคะแต่เขาไม่ซื้อเขามาตัดสินใจซื้อที่ดิฉันแล้วดิฉันขายไม่ขายแต่ดีคอนแทคนะคะขายโคเลจินด้วยเพราะคนที่เป็นต้อเนื้อค่ะดิฉันแชร์นิดนึงว่าภาวะต้อเนื้อและวุ้นในตาเสื่อมอะค่ะพยายามตามโคเลจินนะคะถ้าลูกค้าทาน2ตัวคู่กันจะเห็นผลเร็วมากเพราะว่าต้อเนื้อถ้าทานแต่ดีคอนแทคตัวเดียวแล้วถ้าต้อเขาหนามากอะค่ะมันจะเห็นผลช้าแต่ในส่วนของการแพ้แสงแสบตาคันเคืองอะไรพวกนี้ก็คือจะหายเร็วอยู่แล้วนะคะแต่ต้อเขาจะไม่ค่อยยุบแต่ถ้าเขาทานโคเลจินด้วยค่ะต้อจะยุบเร็วพี่เขาประทับใจมากเลยนะคะบอกต่อลูกค้าจากคนนี้ค่ะดิฉันได้ลูกค้าต่อจากเขามานะคะ10กว่าคนสุดยอดมากพี่เขาน่ารักมากนะคะดิฉันเอาของไปส่งให้เขาที่บ้านเนี่ยค่ะเขาเรียกคนมาเลยคนขายมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมากันหน้าบ้านเลยค่ะขายกันแบบสนุกมากนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านเขาหรือว่าคนที่อยู่ในซอยอะค่ะคือเหมือนพี่คนนี้เขาเป็นร้านค้าคนก็จะมาที่ร้านมาซื้อของที่ร้านเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกต่อลูกค้าให้ได้เยอะแล้วก็สังเกตอะค่ะอันเนี้ยดิฉันวางภาพมานี่นิดนึงตาข้างล่างเนี่ยเป็นตาที่ก่อนทานนะคะก่อนทานแล้วก็อันนี้ทานได้1เดือนอันนี้2เดือนนะคะก็คือทานคู่กับโคเลจินดีแล้วผิวพี่เขาจะขาวสว่างขึ้นเลยเพราะเดิมพี่เขาเป็นความดันปัจจุบันนี้ความดันปกติไม่ต้องทานยาแล้วนะคะจากผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็อันนี้คือล่าสุดเลยนะคะที่รามอินทราเดี๋ยวนะดิฉันจำไม่ได้ซอยอะไรจำไม่ได้ที่ไปใกล้ๆบริษัทเนี่ยค่ะลูกค้าโทรไปซื้อทางออนไลน์เช่นเดียวกันแต่เขาบอกว่ามาส่งเขาได้ไหมเขาอยากเจอคนขายตอนแรกเขาสั่งแค่ดีคอนแทคกล่องเดียวนะคะดิฉันบอกว่าดิฉันไม่สะดวกที่จะส่งเขาในวันนั้นก็เลยมานัดเขาวันอาทิตย์ที่วันที่ฉันเข้าบริษัทก็เลยไปหาเขาที่บ้านนะคะก็ไปคุยให้รายละเอียดคือเราคุยแบบเป็นคือคุยแบบเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้อะค่ะจากดีคอนแทค1กล่องนะคะที่ฉันปิดมาคือดีคอนแทค4 Alertide 2 Collagen 2อันนี้ราคาข้างกล่องก่อนนะคะพร้อมกับการสมัครสมาชิกค่ะคืองานพื้นฐานงานนี้ดิฉันไม่ได้ทิ้งเลยถึงแม้จะทำออนไลน์ดิฉันก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมถ้าลูกค้าที่เขาอยู่ใกล้เราที่เราพอจะไปหาเขาได้อะค่ะดิฉันแนะนำเลยนะคะ1คือคุณจะได้รูปภาพมาสร้างบรรยากาศในเพจนะคะเอาไว้ส่งให้ลูกค้าดูในไลน์ก็ได้ว่าเนี่ยคือเราขายจริงๆเราส่งลูกค้าเราดูแลลูกค้าเพราะพวกเนี้ยค่ะเป็นสิ่งนึงที่ลูกค้าใหม่ที่เขาเข้ามาเขาจะดูว่าเราอะดูแลลูกค้าดีไหมใส่ใจเขาดีไหมถึงแม้จะเป็นการซื้อของโดยที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ดิฉันเชื่อว่าลูกค้าที่เขาซื้อค่ะเขาก็ต้องการความสบายใจที่จะทานคล้ายขาดไปใบหนึ่งปกติมันต้องมี5ใบใช่ไหมคะปีนี้เขาได้มา4ใบเขาขาดสังคมไป1ใบฉันบอกว่าไม่เป็นไร4ใบก็เยอะแล้วทุกเทอมที่ผ่านมาเขาจะได้อยู่2ใบ3ใบแบบนี้มาตลอดเกรด4ทุกวิชามาตลอดแล้วปีนี้เขาก็เหมือนเดิมค่ะเกรด4ทุกวิชาแล้วก็ลูกดิฉันเป็นเด็กที่แบบไม่ได้บังคับในเรื่องของการเรียนเลยนะคะคือปล่อยอิสระเต็มที่คือเรียนทุกเช้าลูกออกไปเรียนจะบอกตลอดว่าไปเรียนให้สนุก
ไปเรียนให้สนุกดิฉันไม่เคยไปนั่งเฝ้าลูกที่โรงเรียนนะตอนเล็กๆอ่ะไปส่งแล้วเขาก็เดินเข้าไปโรงเรียนเองไม่เคยไปนั่งเฝ้าแบบคือเห็นผู้ปกครองคนอื่นเขาไปนั่งเฝ้าเด็กอะค่ะแล้วรู้สึกมันเครียดคือเหมือนไปนั่งดูว่ายิ่งวันลูกสอบนะเห็นผู้ปกครองหลายๆคนไปนั่งเฝ้าก็ไม่รู้เขาจะเฝ้าทำไมนะคะดิฉันไม่เคยบังคับไม่เคยเลยก็ปล่อยเขาอยากเรียนพิเศษก็เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่เป็นไรเรียนไหวไหมอะไรเงี้ยจะถามกันแล้วลูกดิฉันพิชิตเกรด A มาตลอดค่ะ 4.00 มาตลอดจนปัจจุบันนี้อันนี้คือแบ่งปันในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เนาะทานดีจริงๆค่ะดีเบรมลูกดิฉันทานมาตั้งแต่ดิฉันเข้ามาสู่บริษัทนี้นะคะก็ซื้อให้ลูกทานนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะอย่างตัวอเลอร์ไทยปัจจุบันนี้ก็ให้คุณแม่สามีนะคะทานเพราะว่าเขาเป็นพาร์กินสันนะคะอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมือไม้เนี่ยไม่สั่นแล้วก็ไม่ต้องทานยาคุณหมอนะคะลูกดิฉันเนี่ยเรียนดีเกรด4ทั้ง2คนซึ่งคนโตตั้งแต่เล็กๆเขาจะเป็นเด็กสมาธิสั้นเล่นอะไรได้แป๊บเดียวเล่นแป๊บเดียวก็เบื่ออย่างเงี้ยค่ะแต่เขาสามารถเรียนรู้เรื่องคือเรียนนี่แบบลูกดิฉันเรียนกิฟเต็ดนะคะเรียนแบบวิทย์คณิตอะค่ะเขาสอบเข้าของเขาเองแรงเขาเองหมดเลยแล้วก็อันดับของเขาก็คือติดอันดับที่หนึ่งของห้องและอันดับที่หนึ่งของแผนวิทย์คณิตอะค่ะอันนี้คือเป็นผลของผลิตภัณฑ์ของที่นี่จริงๆนะคะดิฉันจะมีเคสลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะมากในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนะคะอย่างตัวโคเลจินดีเนี่ยดิฉันมีเคสเยอะนะคะใส่รูปมาไม่หมดเพราะว่าดิฉันทำ PowerPoint เป็นครั้งแรกที่เป็นประวัติของตัวเองนะคะคือวันนี้เนาะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าถ้าได้ขึ้นอีกก็จะได้เอามาให้ดูนะคะอย่างเช่นมีลูกค้าโคเลจินดีที่ปทุมธานีอะค่ะมีอยู่บ้านหนึ่งเนี่ยทาน2คนนะคะสามีภรรยาที่ทานเนี่ยค่ะปัจจุบันก็น่าจะแบบ 2-300 กล่องแล้วอะค่ะเขาจะเก็บกล่องโคเลจินไว้ตั้งแต่สมัยเป็นกล่องแบบ2ฝาค่ะเนาะถ้าใครอยู่นานจะรู้เขาจะเก็บกล่องไว้นะคะถ้าเกิดว่ามียี่ห้ออื่นมาขายเขาบอกว่าเขาขี้เกียจพูดแล้วก็ไม่อยากฟังถ้ามาเสนอเขาเนี่ยตัวไหนเขาจะยกลังอันนี้เนี่ยผมกินอันเนี้ยคือคุณไม่ต้องพูดหรอกคุณพูดผมก็ไม่กินอะไรเงี้ยพูดก็เหนื่อยเปล่าๆเขาก็จะยกลังกล่องเปล่าโคเลจินนะคะมาให้ดูก็คือไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องฟังก็จบแค่นี้อะไรเงี้ยเขาทานทุกเดือนปัจจุบันนี้ก็ทานสินค้าของเรานะคะแทบจะทุกตัวนะคะใช้ยันบาร์ดออยเลยค่ะ2คนนี้นะคะคือมีอายุแล้วอะค่ะอันนี้คือแบ่งปันในเรื่องของสินค้าเนาะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะคะคือดิฉันอยากให้ทุกคนลองไปทำดูนะคะดิฉันทำแล้วมันได้ผลนะคะก็คือในส่วนของจิตใจอะค่ะสำคัญไม่ว่าเราจะทำงานที่เราเห็นหน้ากันหรือไม่เห็นหน้ากันก็แล้วแต่ดิฉันเคยเป็นหลายครั้งที่แบบวันไหนหงุดหงิดอะค่ะจะขายของไม่ได้ลูกค้าก็เข้าเหมือนเดิมนะแต่ว่าคุยแล้วมันขายไม่ได้แต่ถ้าวันไหนเราอารมณ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปล่อยวางผลลัพธ์เราพูดเต็มที่ที่เราจะพูดอะค่ะคือนำเสนอไปเต็มที่ลูกค้าเขาถามอะไรมาเราตอบเขาให้ได้นะคะให้ข้อมูลกับเขาให้ได้เราให้เต็มที่ซื้อไม่ซื้อเรื่องของเขาคือจิตภายในเราอยากให้เขาทานอย่างเดียวอะค่ะถ้าคุณทานแล้วตาคุณจะดีขึ้นถ้าคุณทานแล้วสุขภาพคุณจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือคิดอยู่แค่นี้อะค่ะถ้าเราแบบลูกค้าแอดเข้ามาปุ๊บต้องขายได้ต้องทำให้ได้ต้องขายได้ถ้าเรามีจิตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะขายไม่ได้แล้วคุณก็จะท้อกับมันว่ามันมาแล้วก็ขายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะฉันสอนหลานนะคะหลานมาทำด้วยทำงานประจำเงินเดือนหมื่นกว่าบาทนะคะส่งรถก็หมดแล้วยังไม่พอค่าแต่งตัวเลยฉันก็เลยเขาเห็นว่าดิฉันทำแล้วแบบรายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าลองมาทำดูแต่ถ้าจะทำก็ต้องลาออกจากงานเลยนะถ้าทำงานด้วยมาทำอันนี้ด้วยไม่ให้ทำเพราะมันทำได้ไม่เต็มที่หรอกแล้วเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กวัยรุ่นเพิ่งเรียนจบมาทำเดือนแรกนะคะน้องทำเดือนแรกโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะไม่รู้เรื่องสินค้าไม่รู้อะไรเลยคือใหม่กิ๊กเลยมาเนี่ยใหม่มากๆเลยค่ะเดือนแรกขายแล้วหักค่าโฆษณาหักอะไรแล้วก็กำไรก็เกือบ 20,000 นะคะแซงเงินเดือนแล้วนะคะแล้วก็มาเดือนที่2ใช่ไหมคะเดือนที่2เนี่ยเขาวันนั้นที่ฉันจำได้ว่าเขาขายไป2วันขาย2วันนั้นนะคะวันที่8กับวันที่9ถ้าฉันจำไม่ผิดนะคะ8 9 2วันเนี้ยเขาได้กำไรไป 10,000 กว่าบาทขายดีคอนแทคตัวเดียวนะคะโฆษณาโพสต์เดียวนะคะตอนนี้ถามว่าอยากจะลองถามเหมือนกันนะว่าจะกลับไปทำงานประจำไหม
คิดว่าสงสัยคงจะไม่กลับนะคะอันนี้ก็คือแล้วก็อีกนิดนึงนะคะก็อยากจะแชร์อีกนิดนึงก็คือว่าทุกคนเข้ามานะคะมีปัญหากันทุกคนดิฉันก็มีนะคะตัวปัญหาเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไปตลอดไปเลยนะเราไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเขาจะเป็นเพื่อนเราตลอดไปเลยตอนที่ฉันเข้ามาเนี่ยค่ะคือเหมือนกันค่ะรายได้น้อยนะคะเพราะว่าลูกต้องเรียนหนังสือใช่ไหมคะแต่ดิฉันจะอ่านหนังสือของคุณทิตินาถ ณพัทลุงนะคะมีใครเคยอ่านบ้างคะเข็มทิศชีวิตดิฉันจำอยู่อย่างเดียวเองค่ะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขทุกอะค่ะทุกแต่ต้องสุขให้ได้ดิฉันทำตรงเนี้ยมันก็ยากนะแต่ก็พยายามค่ะทำแล้วมันก็ได้ผลจริงๆลองไปทำดูนะคะคือดิฉันน่ะเลี้ยงลูกเองนะคะส่งลูกเรียนเองทำทุกอย่างเองหมดเลยนะคะไม่ได้พึ่งพ่อแม่ไม่ได้พึ่งพ่อแม่สามีเลยทำเองมาตลอดนะคะอยู่กันเองมาตลอดซึ่งเลี้ยงน้องสองคนส่งเรียนโรงเรียนเอกชนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันหนักอะค่ะทั้งบ้านทั้งรถอะไรเงี้ยหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะแต่ดิฉันก็ผ่านตรงนั้นมาได้จากการที่ทำสิ่งนี้ในขณะที่เราขายอะค่ะลูกค้าแอดมาเนี่ยคุณต้องมีความสุขก่อนเปิดใจไปเลยค่ะเปิดให้มันแบบยิ้มให้มันกว้างๆไปเลยอะค่ะแล้วคุณจะขายได้คุณลองไปทำดูนะคะค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันก็ฝากนะคะอดทนค่ะมุ่งมั่นแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะทำทุกๆวันให้มันมีความสุขทำทุกวินาทีให้มีความสุขขายอย่างมีความสุขไปหาลูกค้าอย่างมีความสุขนะคะลูกค้าเขาเห็นใบหน้าของเราอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้ว่าน่าซื้อดิฉันไปบ้านไหนก็แล้วแต่นะคะไปเจอลูกค้าจะชมดิฉันนะคะว่าแม่ค้าสวยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าสวยจริงหรือเปล่านะก็ดูตัวเองก็ปกติล่าสุดมีลูกค้าที่อีกนิดนึงมีลูกค้าที่ประจวบอะค่ะเขาโทรวิดีโอมาหาดิฉันเลยนะคะคืออยากเห็นหน้ามากคือคุยแล้วเขาชอบอะค่ะเขาสั่งกับดิฉันไปเนี่ยดีคอนแทคนี่เกิน50กล่องก็อยากเห็นหน้าแม่ค้าก็โทรวิดีโอมาเลยค่ะอยากเห็นมากทุกวันนี้ดิฉันเหมือนลูกเขาเลยค่ะคนนึงอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับจากคนที่เราไม่เคยรู้จักณปัจจุบันนี้ดิฉันก็ยังไม่เคยไปหาเขายังไม่เคยเห็นหน้าก็เลยเห็นแต่ในโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งอยากให้ทุกคนนะคะลองไปทำดูนะคะลองเอาตรงเนี้ยไปทำดูคือเราทำธุรกิจพวกเนี้ยค่ะมันต้องใช้นะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะที่ฉันทำประจำทุกวันแผ่เมตตาค่ะให้กับลูกค้าซื้อไปขอให้กินดีกินหายนะคะให้กินแล้วแบบให้ได้ผลนะคะให้กับเทวดาที่รักษาผลิตภัณฑ์เทวดาที่รักษาบริษัทอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันทำมาตลอดนะคะก็สุดท้ายก็ฝากให้ทุกคนนะคะอดทนเนาะแล้วขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จรับรายได้หลักล้านที่ดีในเวิร์กทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือให้กับฮอตสตาร์เราด้วยค่ะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่20วันนะคะรับรายได้หลักแสนบาทนะคะอยากเป็นเหมือนฮอตสตาร์ของเราไหมคะ yeah. อยากเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะต้องฟังให้ดีๆนะคะวันนี้ท่านผู้ร่วมก่อตั้งนะคะจะมาเสนอแนวคิดนะคะดีๆให้กับทุกท่านนะคะไว้สำหรับทำธุรกิจนะคะทำอย่างไรให้ได้รับเงินแสนเหมือนฮอตสตาร์ของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรายืนขึ้นนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับท่านผู้ร่วมก่อตั้งนะคะแล้วเรามารวมพลังกันดังๆสักครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านสู้ไม่สู้รวยไม่รวยรวยไม่รวยดีไม่ดี
นะครับความสำเร็จอยู่แค่คืบแต่จริงๆแล้วความสำเร็จก็อยู่ที่ปลายนิ้วนั่นแหละใช่ไหมคลิกกิ้งแคกจำได้ไหมฮะคลิกกิ้งแคกหมายก็ว่าคลิกบ่อยๆอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษเขาเป็นอะไรเป็นปัจจุบันใช่ไหมเขาเติม ing เข้าไปคลิกกิ้งแล้วเราก็แพ็กไปด้วยมันก็เลยมีเสียงดึงของเทปกาวแครแครแครมันก็เลยรวมเป็นคลิกกิ้งแครกนะครับเพราะว่าเมื่อวานเห็นเพื่อนเราหลายท่านเนี่ยโอ้โหแชร์ลงห้องแชร์ลงโอ้โหเป็นกองๆอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมครับแสดงว่าธุรกิจเราดีไหมครับดีสินค้าเราลูกค้าตอบรับไหมครับตอบรับขนาดผมเองนะครับเป็นหน้าที่ที่ดีเน็ตเวิร์กนะครับอาจารย์สองท่านก็มอบหมายให้ไปเรียนนะครับหลักสูตรการบริหารบุคลากรเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จองค์กรนะครับซึ่งเขาสอนโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็มีการจัดคอร์สขึ้นมาครับก็ไปเรียนทั้งหมดอยู่ประมาณ11ครั้งนะครับอยู่ที่โรงแรมเยมารันนะครับเรียนแต่9โมงจนถึง16นาฬิกาเนี่ยเรียนต่อกันนะครับคอร์สก็เกือบๆเลข6หลักนะครับที่มีการโอนไปแล้วก็ไปเรียนกันนะครับตอนนี้เขาก็อาจารย์ประดิษฐ์ทำไมสะดุ้งนะฮะ คอร์สเกือบ6หลักนี่ใช่ไหมฮะคือเรื่องเรียนเนี่ยเราเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจอยากจะเรียนอยากจะพัฒนาตนเองนะครับบางทีเราก็อยากจะมีมาเหมือนกับมี reference นะครับทับศัพท์หน้าด้วยนะมีการอ้างอิงนะครับคือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็น่าจะมีการอ้างอิงว่าสถาบันนี้เขาก็สอนกันอย่างนี้นะสถาบันนี้เทรนด์เขาเป็นอย่างนี้นะโลกภายนอกเขาเป็นอย่างนี้นะเราอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยเราก็เป็นแบบนี้นะการแข่งขันคู่แข่งเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งพวกที่เขาอยู่ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาเป็นยังไงเขาการพัฒนาบุคลากรซึ่งถ้าพูดไปแล้วนะครับอย่างพวกเราบางท่านอาจจะเคยทำงานบริษัทมาใช่ไหมครับทำงานโรงงานทำงานพวกหน่วยงานต่างๆมาเนี่ยก็คงจะนึกภาพออกนะครับมันก็จะมีหน่วยนึงเขาเรียกหน่วย HR เนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าฝ่ายบุคคลแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาต้องพัฒนาให้มันดูแบบชื่อเนี่ยมันดูยังไงครับดูแบบดีขึ้นอ่ะเขาก็พูดถึงพวก KPI ใช่ไหมพวก Key Indicator อะไร KP Performance Indicator อะไรพวกนี้เป็นพวกตัววัดว่าจะทำยังไงองค์กรจะประสบความสำเร็จอย่างนี้อย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับมีอะไรมีพวก Performance มีพวกนั่นนี่เข้ามานะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็เพื่อที่จะให้ทรัพยากรของบุคคลเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ดีเน็ตเวิร์คของเรามีเรื่องของ 5Dแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของบุคลากรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ถือว่าเราก็อยู่ในกระแสนะอยู่ในเทรนด์ใช่ไหมไม่ใช่เทรนด์นะฮะอยู่ในเทรนด์นะก็คืออยู่ในกระแสของมันอยู่ถูกต้องไหมครับคือมีการพัฒนาคนแล้วครั้งก่อนโน้นเนี่ยเราเคยแชร์ประสบการณ์เคยเล่าว่า อย่างบางที่เนี่ยบางประเทศอ่ะอย่างพวกเรายังเพิ่งสตาร์ทอัพหรือเพิ่งกำลังสร้างวงจรธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่งการเริ่มต้นซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะครับท่านครับเพราะว่าถ้าหน่วยงานรัฐมาส่งเสริมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมันดีหลายๆอย่างตรงที่ว่าเรื่องของทั้งภาษีด้วยเรื่องของงานเรื่องของอีเวนต์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้คือประชาชนเนี่ยเกิดความเขาเรียกอะไรนะเกิดการพัฒนาเกิดการไปได้ไกลไปได้ไวแม้กระทั่งเรื่องของการสื่อสารอะไรเนี่ยเขาก็เปลี่ยนท่านนายกหรือว่าแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็มีการเปลี่ยนว่าเราจะพยายามที่จะให้ทุกคนเกิดการค้าขายผ่านโลกโซเชียลให้มากขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นถูกไหมครับผ่านให้มันเข้าถึงให้มากขึ้นค่ายต่างๆของมือถือก็มีการแลกใช่ไหมมีแลกมีกา